โอเคอาชัยครสับวัสผดีมครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับสผวัมสดีครับตอนนี้คือไปขึ้นที่ Facebook ผมหรือยังครับโอเคขึ้นแล้วครับเรียบร้อยนะครับมาแล้วนะคครรัับบเชิญอ้าเชิญวทีนี้เดี๋ยวเราจะดำเนินการเลยนะครับก็คือดำเนินการเสมือนผมเชิญพี่หนึ่งนะครับแต่จริงๆอันนี้พี่หนึ่งจัดการให้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยคือมันชุลหุกไปหมดเลยนะครับเพราะว่ามันยากเหมือนกันนะทางด้านเทคนิคทุกวันนี้คือเมื่อก่อนได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้อะไรก็ยากๆไปเอาช่างมันนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับที่อาชัยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในเฟซอาชัยเนี่ยว่าให้หลายๆคนที่กำลังดูแลสุขภาพอยู่นะครับมาเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติพลังงานจากธรรมชาตินะครับแต่วันนี้เราเน้นไซเอนทิฟิกมากนะครับเพราะว่าเชิญพี่หนึ่งมานะครับก็คือความรู้ที่พี่หนึ่งไปศึกษามาเนี่ยนะครับล่าสุดที่ได้เอามาเริ่มมาแชร์นะครับแล้วอาชัยก็มีโอกาสได้คุยกับพี่หนึ่งเนี่ยมันเป็นความรู้ใหม่นะครับแล้วก็พอฟังไปแล้วเนี่ยอาชัยเห็นว่ามันมีความสอดคล้องกับความเป็นธรรมชาติมากแล้วก็มันทําให้เราเข้าใจธรรมชาติได้มากขึ้นเพราะเราเป็นคนเจนหลังมาเนี่ยเป็นคนเจเนอเรชันใหม่เนี่ยเราจะเริ่มเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้นเรียนรู้ทางด้านฟิสิกส์หรืออะไรก็ตามได้มากขึ้นแล้วมันก็เป็นหลักของเหตุและผลนะครับวันนี้นะครับก็เลยอยากจะเชิญพี่หนึ่งเนี่ยมาให้ความรู้เลยโดยเฉพาะพื้นฐานเลยนะครับเรื่องของแสงหรือพลังงานควอนตัมเนี่ยนะครับจากธรรมชาติมันมีผลต่อมนุษย์ต่อพืชต่อสัตว์นะครับอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรนะครับมาเรียนรู้กันเพิ่มขึ้นนะครับก็เชิญพี่หนึ่งเลยนะครับครับครับก็อันดับแรกต้องขออภัยผู้ชมด้วยนะผมว่าอาจจะมีหลุดไปนอนเยอะแล้วล่ะนะก็ไม่เป็นไรคนมาดูย้อนหลังเลยกันเราก็คุยไปคโรดัยบได้เสียเวลานะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่อาชัยเชิญมาคุยพูดคุยนะครับเรื่องของแสงแดดคือตอนแรกเลยอาชัยบอกอยากให้คุยเรื่องแสงแดดอันนี้เนี่ยถ้าพูดเรื่องแสงแดดนะครับมันก็จะมีสิ่งที่ผมศึกษามานะว่าจริงๆแล้วแสงแดดมันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเราบ้างนะกับสุขภาพของเราบ้างนะครับซึ่งผมก็เคยทำวิดีโอแชร์ไปแล้วในเพจผมก็คือเรื่องของวิตามินดีนะที่เลือกเรื่องวิตามินดีมาพูดเพราะว่ามันใกล้ตัวนะครับแต่สิ่งที่จะพูดวันนี้มันอาจจะลงลึกกว่านั้นนิดนึงนะครับในมุมอื่นนอกจากเรื่องวิตามินดีอย่างเดียวก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าพูดเรื่องแสงเนี่ยสิ่งในศาสตร์ที่เขาคุยกันเรื่องแสงเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่องนะมันก็จะมีเรื่องทั้งชีวเคมีนะครับแล้วก็มีไบโอควอนตัมฟิสิกส์นะมันจะมีฟิสิกส์เข้ามาด้วยวันนี้มันจะทำคใรหั้บสองเรื่องเนี่ยมันคนที่เขาศึกษาเรื่องนี้นะครับคือเขาต้องรู้ทั้งสองศาสตร์อันเนี้ยอย่างสมมุติถ้าเกิดเป็นเอาไม่ได้ว่านะคือถ้าเป็นฝั่งคนที่เรียนฟิสิกส์มาเขาก็จะรู้แต่ฟิสิกส์เขาก็ไม่รู้เคมีคนที่เรียนครเคับมีหมอเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้ฟิสิกส์เหมือนกันนะครับทีนี้ครับผมมันเริ่มมีคนที่เอาสองเรื่องเนี่ยที่มีความรู้ทั้งคู่เนี่ยเอาอาจจะเป็นนักทดลองนักวิทยาศาสตร์ที่ดังๆหลายๆท่านบางท่านศึคกรับษาเรื่องอย่างเดียวบางท่านศึกษาเรื่องไมโตคอนเดียอย่างเดียวบางท่านศึกษาเรื่องครับนะแล้วเอาเรื่องพวกนี้มาสัมพันธ์กันนะครับบางคนก็เริ่มที่จะจับสองเรื่องมารวมสามเรื่องมารวมนะตอนเนี้ยมันก็จะมีศาสตร์ตรงนี้เกิดขึ้นนะอันดับแรกเลยที่อยากจะคุยให้ฟังก็คือถ้าพูดเรื่องแสงเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าโฟโตซินเทซิสก่อนการสังเคราะห์แสงครับถ้าเกิดพูดเรื่องสังเคราะห์แสงเนี่ยผมว่าคนไทยเนี่ยถ้าเคยเรียนระดับมัธยมมาเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องสังเคราะห์แสงแน่นอนทุกคนก็ต้องจินตนาการก่อนเลยต้นไม้ใบไม้ถูกไหมครับคลอโรพลาสต์คลอโครรับฟิลล์นะอันเนี้ยครับก็คือเบสิกพื้นฐานผมจะคุยให้ฟังว่ามัน มันมีความสำคัญกับสัตว์ยังไงนะครับการสังเคราะห์แสงในพืชเนี่ยมันจะมีเซลล์ที่จะมี
ออร์แกเนลวันหนึ่งเขาเรียกใช้ว่าออร์แกเนลก็คือคลอโรพลาสต์ถูกไหมครับอาชัยครับผมซึ่งในคนเนี่ยหรือในสัตว์เนี่ยมันจะมีออร์แกเนลเหมือนกันตัวหนึ่งที่ผลิตพลังงานเขาเรียกว่าไมโตคอนเดรียนะครับครับต้องบอกว่าทั้งสองอันเนี้ยมันพื้นฐานมันมาจากแบคทีเรียเหมือนกันเมื่อประมาณน่าจะ500ล้านปีที่แล้วคือเขาเรียกว่คารับผมจำศัพท์ไม่ได้นะเอ็นคูลีออดอะไรสักอย่างก็คือเป็นแบคทีเรียที่ต้องอาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิตนะครับครับมันอยู่ในตัวของมันเองเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้แต่มันอยู่ได้ไม่นานนะเพราะนั้นอืมอันดับแรกเนี่ยมันไปฝังอยู่ในพืชก่อนนะครับไปฝังอยู่ในพืชเพราะว่าพืชเนี่ยจะช่วยในการที่มันจะต้องรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดูดน้ําแล้วก็ครรัับบแสงแดดมาในกคารัทบี่จะผลิตพลังงานของมันนะครับไปไปมามามก็เลยฝังเป็นชีวิตของพืชไปเลยแล้วก็ต่ออืมาก็มพัฒนาการมาฝังอยู่ในสัตว์เหมือนกันนะครับซึ่งสัอตวื์อาจจะมเป็นสคัรตัวบ์เดียวแล้วก็เป็นสัตว์แบบค่อนค่อนค่อยพัฒนาขึ้นมานะครับจนแตกแขนงก็คนก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกันซึ่งครทัับ้งไมโทคอนเดรียและไมไซโตพลาสซึมเนี่ยมันก็คือมีการทำงานที่คล้ายๆกันผมจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้นะครับพืชเนี่ยเวลามันในไซโตพลาสซึมของมันเนี่ยมันก็จะง่ายๆเลยมันต้องรับแสงอาทิตย์ถูกไหมครับครับมันต้องน้ำนะรากมันก็ดูดน้ำอีกอันหนึ่งเนี่ยครับมันคอนเน็กกับโลกตลอดเวลาก็คือมันรับแมกเนติกฟิลจากโลกคือมันฝังรากลงไปในพื้นดินนะครับครับแล้วมันก็เอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในบรรยากาศเนี่ยมาทำอะไรครับเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาแล้วก็เอาน้ำมานะครับแล้วแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็เหมือนกับดึงคาร์บอนออกเฮ้ยดึงออกซิเจนออกหนึ่งตัวนะทำคใรหั้บมันสามารถที่จะผลิตอาหารเก็บไว้ก็คือกลูโคสก็คือคาร์โบไฮเดรตนี่แหละเสร็จแล้วมันครก็ับพ่นตัวออกซคิาร์เบจอนไนดอออกอกมาไซด์ออกซิเจนออกมาออครักบซิผเจมนออกมาถูกไหมครับให้กับครบัรบรยากาศสมัยครันบั้นเนี่ย500 ล้านปีที่แล้วอ่ะเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมที่ทําให้เกิดกรณีนี้ได้เนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเนี่ยมีไม่ถึง1%นะที่มครับปัจจุบันนี้เนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศก็มีไม่ได้เยอะนะครับแค่3%เองมั้งกับออกซคิรัเบจนเนี่ยที่อยู่ในชั้นบรรยาครกับาศนะครับก๊าซอื่นๆนี่มีมากมายกว่านั้นเยอะนะครับกค็รับอันนั้นก็คือพืชนะมันก็ได้กลูโคสมาถูกไหมครับแล้วมันก็พ่นออกซิเจนกลับเข้ามาเสร็จแล้วครับสัตว์เนี่ยที่บอกว่ามีไมโตคอนเดรียเนี่ยมันทํางานเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ามันทํารีเวิร์สก็คือมันทําตรงกันข้ามมันก็เอาอาหารนะฟู้ดเนี่ยแหละเอามาเบรกดคารวนับเป็นอิเล็กตรอนนะเป็นอิเล็กตรอนเสร็จแล้วเนี่ยครับคนเราก็หายใจเอาออกซิเจนเข้ามานะครับแล้วเราก็ต้องรับแสงแดดเข้ามาด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะทำอะไรครับเพื่อที่จะทำให้มีโปรเซสข้างในไมโทคอนเดรียผลิตเป็นพลังงานออกมาแล้วครับไม่แค่พลังงานเอามาใช้นะสุดท้ายมันจะผลิตเป็น H2O ก็คือน้ำเอามาใช้ในเซลล์ครับแล้วก็เราก็จะพ่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับออกไปให้กับโลกครับอันนี้ก็คือเป็นโปรเซสที่แบคทีเรียที่อยู่ในทั้งพืชและสัตว์เนี่ยมันทำงานคล้องจองกันนะครับครับเป็นสองขั้วนะครับทำให้เราเนี่ยมีพลังงานที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้นะครับก็คือความสัมพันธ์ของเรื่องโฟโตซินเทซิสครับที่เกี่ยวแดดก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะพูดง่ายว่าถ้าเป็นระบบใช่ไหมเป็นระบบทางชีววิทยาเนี่ยมันจะต้องมีโปรดิวเซอร์ก่อนโปรดิวเซอร์คือเน้นเป็นผู้สร้างอย่างเช่นพืชเนี่ยโปรดิวเซอร์แน่นอนเพราะว่าคือพูดง่ายว่ามีหน้าที่ผลิตอย่างเดียวคือไม่เคลื่อนไม่ล่าไม่อะไรคือมีหน้าที่ผลิตแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเนี่ยเป็นอาหารใช่ไหมครับครับทีนี้เสร็จปุ๊บว่าไอ้กลุ่มของครีเอทีฟเนี่ยมันจะมีความสามารถในการอยู่รอดเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงพูดง่ายว่าถ้าสัตว์จะมีความงี่เง่ามากกว่าก็คือว่าคือต้องหากินต้องเคลื่อนที่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นพืชเนี่ยก็คือ
อยู่เฉยๆอยู่ที่เอารากเนี่ยแปะไว้กับพื้นดินนี่แหละดูดน้ําดูดสารอาหารสังเคราะห์แสงขึ้นมาแล้วก็สร้างอาหารขึ้นมาทีนี้การผมมองครับเป็ผนมแบบเขาอธิบายว่าจริงๆพืชกับสัตว์เนี่ยข้อแตกต่างของมันก็คือว่าพืชมันอยู่นิ่งๆอย่างที่อาชัยพูดนั่นแหละมันคอยรูั่บนิผม่งๆหมายถึงว่ามันคอนเน็กต์อยู่กับโลกตลอดเวลา24ครชัั่บวโมง7อืมมันติดกับพื้นโลกเพราะนั้นข้อดีของพืชเนี่ยก็คือว่ามันสามารถจะรับอิเล็กตรอนจากโลกได้ตลอดเวลาอืซึ่งไม่มเหมือนกับสัตว์เนี่ยมันต้องเคลื่อนครัทบี่นะฮะครับพอมันเคลื่อนที่เนี่ยหมายถึงว่าไงมันเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าครับถ้าเกิดคุณเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลามันคุณจะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้จะปิดเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดคคุรณับเปผ็นมมืคอรับที่แบบไม่ได้เสียบปลั๊กตลอดเวลาหมายถึงคุณต้องทําไงครับคุณต้องมีแบตเตอรี่ติดตัวถูกไหมครับอืมครับผมครับแบตเตอรี่เนี่ยคือไมโตคอนเดรียคราอว๋นี้มาดูอเขาบอกว่าเมื่อ60 ล้านปีที่แล้วมีเกิดอุกกาบาตขนาดใหญ่ชนโลกแล้วก็ครับแสงแดดปกแสงแดดไม่สาดส่องลงมาเลยเป็นระยะเวลา100 ปีทำให้อืมไดโนเสาร์สูญพันธุ์แต่วค่ราับสัตว์ที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้มีอยู่สองประเภทนะครับประเภทหนึ่งก็คือสัตว์ที่บินได้เป็นไดโนเสาร์ที่บินได้ก็คือนกนี่แหละกับครอีักบผมหนึ่งก็เป็นพวกแมลงที่ฝังตัวอยู่ในดินนะครับถามวค่ราับทำไมสองอันนี้มันถึงอยู่รอดเพราะว่าไมโตคอนเดรียในนกเนี่ยมันคอนเดนซ์มากคือมันมีเยอะมากมันมีไมโตคอนเดรียมีแบตเตอรี่ในตัวมันเยอะมากมันก็จะบินไปเลยบินไปไหนครก็ับได้กับคอีรกัชบนิดหนึ่งฝังตัวอยู่ในดินน่ะก็คือมันเหมือนไฮเบอร์เนตตัวเองได้แล้วมันก็เข้าไปรับอิเล็กตรอนจากพื้นดินได้ตลอดเวลามันเลยมอีืชีวิตมรอดได้จนเป็นวิวัฒนาการต่อมาที่เป็นโลกใหม่ปัจจุบันของเรานะครับก็คนก็เริ่มจากตรงนั้นเพราะนั้นการที่เรามีไมโตคอนเดรียหนาแน่นหรือว่าเราสามารถที่จะคอนเน็กกับผืนโลกได้ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นตัวช่วยอันหนึ่งคล้ายๆกับเราทําตัวให้เป็นพืชนั่นแหละนะเพราะพืชมันอืเก่งไมด้อย่างหนึ่งคือสัตว์เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่คอมเพล็กซ์กว่าพืชนะครับคอมเพล็กซ์กว่าพครืับชนะอันนี้ยกตัวอย่างเช่นในไคโตพลาสต์ของพืชนะครับมันจะมีคลอโรคฟรัิบลล์อยู่คลอโรฟิลคล์รัเนบี่ยหน้าที่มันก็คือนำพาแสงอาทิตย์ที่มันได้รับนะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นรังสีแสงสีเขียวเขียวแดงน้ำเงินนั่นแหละแต่สีเขียวจะเป็นเมนหลักของมันในการที่จะไปผครับลิตอ่ะส่วนในสัตว์เนี่ยอย่างในคนแล้วกันเราจะมีอีกตัวหนึ่งคล้ายๆคลอโรฟิลล์เขาเรียกฮีโมโกลบินนะคือเม็ดเลคืรอัดบแดงไม่เลืทอดแดำหน้งาที่ครเัดบียวผกมันเลยก็คือนอกจากเราจะเรียนมาว่ามันตัวนำพาออกซิเจนอีกหน้าที่หนึ่งของมันเนี่ยเนื่องจากในเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันเป็นโปรตีนนะครับตอคนรนัีบ้นักวิทยาศาสตร์ทางฝั่งชีวเคมีก็ทราบครับอะตอมของโปรตีนเนี่ยจะมีวงแหวนอยู่รอบๆมันนะครับซึ่งวงแหวนเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าโฟตอนแทรปโฟตอนแทรปหมายถึคงรับมันจะสามารถที่จะเก็บพลังงานของแสงอาทิตย์ได้นะครับซคึ่รงับพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยยังไม่ได้พูดถึงตรงนั้นคือมันจะมีฟรีเควนซีที่แตกต่างกันนะครับก็หมายถึงมันอาจจะรับแสงสีแดงก็ได้แสง UV ก็ได้นะครับอซึื่งในเลือดมคนเราเนี่ยก็มีโฟตอนแทรปแบบนั้นแหละในฮีโมโกลบินเหมือนในโคคลรัอบฟิลเลยแต่ส่วนใหญ่เราจะรับสคีรัแบดงกับแสง UV นะเพื่อที่จะสค่รงับต่อไปในร่างกายเพื่อที่จะไปทำงานต่อไปแบบอันนี้คือความสัอมืพันธ์มความแตกต่างระหว่างพืชแล้วก็สัตว์นะซึ่งมันเขาเรียกว่าถ้ามองในมุมเนี้ยจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันอืมเพราะว่าคือไอตรงนี้เนี่ยครับที่มองว่ามันเป็นเรื่องใหม่ตรงที่ว่าถ้าเราแค่ศึกษาจากข้อมูลเดิมๆความรู้เดิมๆก่อนหน้านี้ก็คือพูดง่ายว่าสัตว์เนี่ยสังเคราะห์แสงไม่ได้จะเป็นความเชื่อแบบนั้นไปเลยนะครับในความรู้เก่าใช่ไหมครับแต่พืชเนี่ยสังเคราะห์แสงได้เพราะพืชเนี่ยมีกระบวนการโฟโตไซโตซิสที่ชัดเจนแต่ในคนเนี่ยตรงเนี้ยพี่หนึ่งจะอธิบายยังไงถ้าสมมติว่ามันไปพูดง่ายว่ามันไม่เหมือนความรู้สมัยก่อนที่เขาเรียนมาว่าเอ้ยถ้าพืชเท่านั้นที่จะสังเคราะห์แสงได้หรือมีโอกาสที่จะรับ
ไอ้พลังงานพวกนี้ได้ครับครับโอเคก็ถ้าในมุมของเอาผมพูดตรงๆไปที่คนแล้วกันนะไม่ว่าคนหรือครสับัตว์เนี่ยก็โปรเซสคล้ายกันก็คืออย่างนี้ผมบอกว่าในร่างกายเราจะมีไมโตคอนเดรียอยู่นะครับซึ่งไมโตคอนเดรียผมเคยอธิบายโดยละเอียดไปแล้วใน YouTube นะลองไปฟังอีกทีโดยครัจบะละเอียดแต่วันนี้จะคร่าวๆคือว่าในการทำงานของไมโตคอนเดรียซึ่งเป็นแบตเตอรี่ของคนเนี่ยสุดท้ายเราต้องการผลิตพลังงานเขาเรียก ATP นะครับออกมาครใชับ้ซึ่งโปรเซสในการทำงานตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่ไมโตคอนเดรียต้องการคืออิเล็กตรอนเขาถึงมีครับเขาเรียกสิ่งที่เรียกว่าอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนเกิดขึ้นครัถ้บาเรียนรู้ตรงนั้นเนี่ยลองไปดูในผังที่ผมเคยโชว์ไว้อิเล็กตรอนทรานสปคอรร์ตับเชนจะแท่งโปรตีนอยู่5แท่งนะเป็นโปรตีนครับผมเขาเรียกว่าไซโตโครมออกซิเดตนะซึ่งจะมีครัคบอมเพล็กซ์หนึ่งคอมเพล็กซ์สองคอมเพล็กซ์สามคอมเพล็กซ์สี่นะครับครับมีไซโตโครมซีนะมี4 ตัวเสร็จแล้วตัวที่ครหับ้าเนี่ยเป็นโปรตีนตัวที่ห้าเขาเรียก ATP synthase ซึ่งตัวเนี้ยครัจบะผมเป็นโปรตีนที่สามารถมีคล้ายๆกับเป็นไดนาโมอ่ะสามารถหมุนไดค้รับในผังครับผมอะไรที่มันหมุนได้เนี่ยมันเจเนเรตอะไรครับเจเนเรตพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าถูกปะก็คืออันนั้นแหละเป็นตัวผลิตพลังงานเพราะฉะนั้นถ้ามันในมุมที่ผมมองเนี่ยพืชกับสัตว์เนี่ยพืชมันก็ต้องการอิเล็กตรอนมันต้องการน้ํามันต้องคกราัรบแสงอาทิตย์สัตว์ก็คเหรมืัอบนกันเราต้องการอิเล็กตรอนเราต้องการน้ําเราต้องการแสงอาทิตย์นะครับเหมือนกันเลครยับและทั้งสองอย่างเนี่ยอยู่ในสภาวะเดียวกันคืออยู่ในแมกเนติกของโลกก็คือสนามพลังงานแม่เหล็กของโลกนะครับอันเนี้ยเป็นเบสิกพื้นฐานอันนี้คนเรามันจะไปโฟกัสเรื่องอาหารเรื่องฟู้ดครับต้องบอกว่าอาหารเนี่ยสุดท้ายมันต้องย่อยเป็นอิเล็กตรอนครับซึ่งที่ผมฟังมานะครับเขาบอกว่าคนเราอยู่ได้ด้วยอิเล็กตรอนจากอาหารเนี่ยแค่1/3ก็อยู่ได้แล้วแต่อีกสองในสามเนี่ยตอนที่มาจากสภาพแวดล้อมนะคนเราสมัยครับทำไมเราพยายามที่จะตัดตัวเองออกจากโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นคนสมัยก่อนเนี่ยลองไปดูภาพเก่าๆก็ได้150 ปีที่แล้วเมืองไทยอ่ะผมไปเปิดดูอ่ะไม่มีใครเขาใส่รองเท้าสักคนเลยนะทุกคภรับาคเลยนะอันนี้คือคนสมัยก่อนแค่150 ปีอ่ะคนไทยก็ไม่ใส่รองเท้าเสื้อก็ไม่ใส่นะผู้หญิงก็เปลืคอยรับอกก็ไม่ได้ถือไม้คนระับผมก็เป็นเรื่องปกครตับิแต่ตอนเนี้ยคนเราครพับยายามที่ disconnect ตัวเองหมายถึงใส่รองเท้าที่มีส้นยางตลอดเวลาครับเอาเทอ้าไปแตะไม่ได้เดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมีแบคทีเรียเข้าพยาธิเข้าแล้วก็ครับถอดเสื้อไม่ได้นะต้องใส่เสื้อตลอดเวลาพยายามปกปิดร่างกายไม่ให้โดนแสงแดดเพราะว่ากลัวเป็นมะเร็งผิวหนังอย่างเงี้ยนะอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันอยู่ในตึกในอาคารทั้งวันนะครับอันนี้คือครับเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงอิเล็กตรอนที่มาจากแหล่งอื่นเพราะนั้นเราไปโฟกัสอาหารพคอรับเราไปโฟกัสอาหารหมายถึงเราต้องกินเยอะขึ้นเพื่อที่จะไปชดครเัชบผยมต่างๆพวกนั้นเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราทำร้ายตัวเองก็คือการที่เราอยู่ใน environment ก็เรียกว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่แสงอาทิตย์จริงๆอ่ะเป็นแสงเทียมนะครับครับผมศึกษาก็จะพวกเรื่องแสงเทียมพวกเรื่องเขาเรียก non native EMF นะพวกที่เป็นแม็กขึ้นไฟฟ้าแม่เหล็กที่ไม่ใช่ที่เป็น man made นะครับที่คนสร้างขึ้นพวกเนี้ยครับมันทำลายเซลล์มันทำลายไมโตคอนเดรียเมมเบรนเซลล์เมมเบรนครับผมก็ทำให้เมมเบรนมันเสียหายพอเมมเบรนมันเสียหายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราอะจะสูญเสียอิเล็กตรอนด้วยซ้ำแทนที่จะรับมาจะสูญเสียมีเขาเรียกว่า leaking light มีการทดลองด้วยนะครับทดลองผมอย่างให้ฟังเขาบอกสสารทุกอย่างในโลกเราสามารถที่จะรับแสงได้แล้วเราสามารถที่จะสูญเสียแสงได้เขาเอาอะไรอ่ะออนเนียนนะครับออนเนียนภาษาไทยว่าอะไรนะไอออนเนียนก็คือ
อนเนียนภาษาไทยว่าอะไรลืม เนี่ยเอามาผ่านะครับเอาออนเนียนสองอันมาอยู่ใกล้กันมาหั่นปรากฏว่าออนเนียนอีกอันหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันสูญมันเสียหายไปด้วยนะครับครัเบนื่องจากอืมมันรับแสง UV ที่กระจายออกมาจากตัวที่ถูกหั่นเขารู้ได้ไงว่ามันเป็นแสง UV เพราะว่าเขาทำการทดลองโดยการที่เอากระจกมาขั้นระหว่างไอออนเนียนสองอันเนี้ยนะครับหัวหอมพอเอากระจกมาขั้นเนี่ย UV มันผ่านไม่ได้อีกไอหัวหอมอีกอันหนึ่งก็ไม่เป็นไรเลยนะครับอันนี้เป็นการทดลองแบบสติกเลยนะคือเช่นเดียวกันถ้าเกิดสมมุติว่าในเซลล์เราไมโทคอนเดรียเนี่ยมันโดนทำลายนะโดยที่เซลล์เมครันบเบผนมมันเสียหายไปต้องอธิบายว่าเซลล์เมนเบนเนี่ยมันประกอบไปด้วยโปรตีนเหมือนกันนะไขมันนะแต่ที่ครสับำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือ DHA นะ DHA นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรเป็นไขมันที่สตรัคเจอร์มันเหนียวที่สุดแล้วคือมันมีครับคาร์บอน22 ตัวครัตบัวผในมผิวของเรานะแล้วเป็นดับเคบริัลบบอนทั้งสายยาวดับเบิลบอนทั้งหมดนะครับไออย่างแสงเขาเรียกบลูไลท์ท็อกซิกอย่างเงี้ยแสงที่คอรยูั่บในอาคารแสง LED แสงฟลูออเรสเซนต์พวกเนี้ยทำให้เซลล์เมมเบรนเนี่ยเสียหายได้พอมันเสียหายปุ๊บเนี่ยไมโทคอนเดรียเราก็สูญเสียแสงก็คือแสง UV หรือแสงอะไรที่เลือดมันนำพามาอยู่ในไมโทคอนเดรียเนี่ยอยู่ในแมทริกเนี่ยลีกออกไปพอลีกออกไปมันก็ไม่สามารถที่จะส่งผ่านอิเล็กตรอนได้สมบูรณ์เพราะนั้นคุณกินเข้าไปแค่ไหนก็ตามเนี่ยแล้วแบตเตอรี่เราทำงานได้ไม่เต็มที่เนี่ยมันก็สะสมมันถึงเป็นโรคอ้วนมันถึงเป็นเบาหวานถึงเป็นโรคร้ายต่างๆนะอันนี้ก็เป็นจุดถ้าให้พูดในมุมของการส่งผ่านอิเล็กตรอนนะแล้วก็แสงนะครับครับก็อย่างที่พี่หนึ่งอธิบายมาผมก็จับใจความได้ว่าคือสุดท้ายเนี่ยคือเรากินอะไรเข้าไปเพื่อให้เกิดเป็นพลังงานใช่ไหมครับแล้วก็พลังงานที่ใช้จริงในระดับที่ไปจัดการร่างกายเป็นบายโปรดักต์สุดท้ายก็คืออิเล็กตรอนสรุปแล้วอะไรก็ช่างต้องย่อยเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดคืออิเล็กตรอนนะเป็นตัวขับเคลื่อนร่างกายหรือขับเคลื่อนทุกอย่างไม่ว่าพืชไม่ว่าสัตว์ใช่ไหมครับทีนี้เมื่อกี้พี่หนึ่งก็บอกว่ามันแค่1 ใน 3คืออาหารเนี่ยมัน1 ใน 3ใช่ไหมครับส่วนอีก2 ใน 3เนี่ยคือมาจากธรรมชาติใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยผมเห็นสอดคล้องและเห็นด้วยในเชิงทางธรรมชาติบําบัดนะครับหรือในทางสายพวกเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับตรงที่ว่าถ้าเรามองในมุมว่าอาหารยังไม่ใช่ที่สุดคือแน่นอนอาหารมีความสําคัญใช่แต่ว่าถ้าเรามองโดยลําดับความสําคัญเนี่ยถ้าเราหยุดกินอาหารเนี่ยเราจะไม่ตายทันทีใช่ไหมครัใบช่ใช่ครับแต่ถ้าสมมติว่าเราหยุดกินอาหารนานมากก็ถึงขีดหนึ่งที่สุดท้ายเราต้องตายอยู่ดีแต่ว่าเราอาจจะใช้เวลาในการต้านทานตรงนั้นได้นานกว่าครับการหยุดน้ําถ้าเรากินน้ําเราก็จะอยู่ได้ดีแต่ถ้าเราไม่กินน้ํานะครับคือพูดง่ายว่าไม่กินอาหารแล้วก็ไม่กินน้ําเราจะไปเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราหยุดอาหารแต่เรายังกินน้ําอยู่เรายังไปช้ากว่าใช่ไหมครับคือน้ําก็เป็นตัวหนึ่งที่ส่งถ่ายอิเล็กตรอนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเราซึ่งผมมองว่ามันน่าจะมากกว่าในอาหารด้วยซ้ถูำกใช่ไหตม้อคงรับครับทีนี้นอกจากนั้นอีกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปลำดับความสำคัญที่มันสูงกว่านี้ก็คือออกซิเจนเลยออกซิเจนคือใชถ้า่เราไม่ได้รับออกซิเจนเนี่ย3 นาทีในบางคนตายได้เลยถึง5 นาทีอย่างอึดแน่นอนก็คือตายนะครับเอเวอเรสตใช์่ไหมครับ4 นาทีคือหมายถึงว่าการที่เราไม่หายใจเนี่ยมันเป็นการสูญเสียอิเล็กตรอนจากร่างกายเนี่ยได้มากที่สุดคือเร็วที่สุดและร่างกายเราก็อยู่ไม่ได้ใช่ครับทีนี้มัคนรับมอันีนี้ผมวิทยาศาสตร์อีกด้านหนึ่งครับในทางชีวเคมีชีวเคมีเขาก็ศึกษาลงลึกไปอีกว่ามีอะไรที่สามารถที่มีผลต่อร่างกายได้เร็วกว่านี้อีกไหมก็คือมีเรื่องของเอนไซม์เขาบอกว่าถ้าเอนไซม์เนี่ยมันคือหายจากร่างกายเราไปเลยเนี่ย
ภายในระยะเวลาแค่เสี้ยววินาทีคือร่างกายเราจะหยุดทํางานหมดเลยเหมือนกับพูดไงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานแล้วไปดึงปลั๊กออกเนี่ยครับก็คือแบบป้องปุ๊บจะขาดไปเลยทีนี้คือมันเหมือนกับเป็นมุมมองของนักวิทยาศาสตร์แต่ละสาขาที่นําความเข้าใจของตัวเองเนี่ยแปลความมันว่าอะไรอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ทางชีวเคมีเขาก็จะใช้คําว่าเอนไซม์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางสายทางฟิสิกส์ควอนตัมพวกนี้นะเขาน่าจะตีความไปทางด้านเป็นอิเล็กตรอนจริงๆเป็นไปได้ไหมครับว่ามันคือตัวเดียวกันนั่นแหละจริงๆมันตัวเดียวกันครับใช่ไหมคือครมัับนตัวอืเดียวกันเลมยคืออย่างนี้ต้องเรียนว่าสมมุติว่าพูดถึงอันดับแรกก่อนนะที่พูดถึงว่าฟู้ดอิเล็กตรอนแล้วอาชัยครัมบองผมมาเรื่องอากาศเนี่ยอันเนี้ยครัชบัดเจนในไมโตคอนเดรียเราอะครับตอนที่ครผับมผพมูดในไซโตโครมซีซึ่งมีโปรตีน5 แท่งอะมันส่งถ่ายอิเล็กตรอนครับครับสิ่งที่เป็นอินพุตคืออิเล็กตรอนนะครับสิ่งที่เป็นเอาครับตรงไซโตโครมตัวที่สี่คือคอมเพล็กซ์ที่สี่เนี่ยก็คือมันจะสร้างน้ำเกิดขึ้นแล้วก็ครับสร้างตัวคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นครับมันจะสร้างน้ำนะในไมโทคอนเดรียแล้วก็สร้างคาร์บอนไดออกไซด์แต่ถามว่าอะไรที่ทำให้เกิดโปรเซสตรงนี้ได้นอกจากอิเล็กตรอนก็คือออกซิเจนนะครับก็คือครับผมมันเอา H2O ก็คือเอ้ยไม่ใช่ดิเอาไฮโดรเจนนะครับมันจคะรมัีบไฮโดรเจนกรีเดียนที่อยู่ในไมโทคอนเดรียเนี่ยเอา H2 เนี่ยมาผสมกับ O ตัวหนึ่งก็คือมันเอาออกซิเจนครับที่เป็น O2 อ่ะแยกออกมาตัวหนึ่งก็คือถ้าเป็นสูตรเคมีเขาเรียกว่าเศษ1/2ของ O2 ก็คือเอาออกซิเจครนับครึ่งอะมาผสมกับไฮคโดรัรบเจนได้เป็นน้ําแล้วอือีกมอันหนึ่งเนี่ยมันผสมกับคาร์บอนที่เป็นเศษเหลือเป็นครับคาร์บอนไดออกไซด์อันเนี้ยถ้าเป็นชีวเคมีมันมีสูตรชัดเจนแล้วมีการทดลองคือเขาพรูฟมาแล้วว่าสูตรเนี้ยแน่ครนับอนคือถ้าเกอิ๋ดอคุณไม่มีอิเล็กตรอนคุณไม่มีออกซิเจนคุณผลิตน้ําไม่ได้คุณอดืีไฮเดรมตคุณก็ตายครับผมตัวอย่างอันหนึ่งเขาบอกว่าไอตัวไซโตโครมทั้งโปรตีนทั้ง5 แท่งเนี่ยนะครับมันจะมีครับระยะของมันอยู่ครับหน่วยเป็นแองสตรอมนะครับซคึรับผมซึ่งมันจะอยู่ที่ประมาณ25แองสตรอมถึง45แองสตรอมครขัึบ้นอยู่กับตัวคนเดียวแต่ละคนนะว่าอภืูมิภาคมเขามาจากไหนทีเนี้ยถ้ามันยิ่งใกล้ชิดกันเนี่ยในมุมของฟิสิกส์หมายถึงอะไรถ้าคุณมีสื่อนำกระแสไฟฟ้าซึ่งใกล้ชิดกันมากหมายถึงอิเล็กตรอนมันวิ่งได้เร็วถูกไหมครับวิ่งได้ครับดีกว่าถ้าไอตัวโปรตีนมันห่างกันอันนี้เนคี่รยับการที่เราโดนพวกท็อกซิกต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าเซลล์เมมเบรนจะถูกทำลายอีกกครรับณีหนึ่งก็คือตัวโปรตีนจะถูกถ่างออกจากกันนอะืซึ่งมถ่างออกจากกันเนี่ยถามว่าเฮ้ยถ้ามันถ่างแค่1 แองสตรอมเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมถ้าในทางฟิสิกส์เขาเรียกว่าควอนตัมฟิสิกส์มันไม่ได้เป็นลีเนียนะคือเราอาจจะคิดว่ามันห่างกัน1 แองสตรอมเนี่ยแต่จริงๆการส่องผ่องถ่ายอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะสูญเสียไปประมาณ factor of 10นะก็คือ factor ของ10เยอะมากยิ่องืห่างมกันครับเท่าไหร่การสูญเสียความสามารถในการส่งถ่ายอิเล็กตรอนก็ยิ่งน้อยลงไปเท่านั้นนะครับอันนี้ก็อธิบายได้ในมุมของทั้งฟิสิกส์ทั้งชีวเคมีคราวนี้เรื่องของแสงก็มาเกี่ยวกับเรื่องเอนไซม์เหมือนกันนะครับแต่ผมอาจจะไมค่รไัด้บลึกนะเท่าที่ฟังมาเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับเอนไซม์หลายๆตัวหรือการโปรเซสการทํางานหลายๆตัวยกตัวอย่างง่คายรัๆบที่เขาพูดกันเยอะๆก็คือเรื่องของแคลเซียมแสงแดดกับแคลครัเบซียมนะครับผมถ้าเราไม่ได้แสง UV แสง IR ไลท์เนี่ยกระดูกจะพรุนเพราะว่าคเรราับขาดวิตามินมันก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่มาศึกษาเรื่องพวกนี้แบบลงลึกเลยนะผมยังอธิบายไม่ถูกเลยเขาเรียกว่าเป็นแคลเซียมอีฟลักซ์นะครับซึ่งมันจะมีแคลเซียมกับโพแทสเซียมซึ่งสัมพันธ์กันอครธัิบบายไม่ได้จริงเพราะว่าต้องเป็นด็อกเตอร์อ่ะต้องพีเอชดีเลยอ่ะแต่มีวิดีโอที่คูไปถ้าสนใจจริงไปฟังได้แต่คือต่อสใหรุ้ปอวธ่าิบายได้ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เข้าใจง่ายๆเลยแหละครับใช่เพราะว่าเรื่องพวกนี้อย่างเช่น
เวลาโปรตีนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ DNA มันสร้างขึ้นมาเนี่ยผมฟังไปถึงครรัะบดับนั้นผมก็ไม่ได้ถึงกับเข้าใจแล้วมาแชร์ได้นะแต่ผมพูดให้ฟังคครรั่บาวๆแล้วกันว่าเวลาเราจินตนาการแบบหนึ่งเนี่ยแต่ในหลักวิทยาศาสตร์อ่ะเฮ้ยมันอธิบายได้แบบว่ามันน่าตื่นเต้นมากนะอย่างโปรตีนจะถูกสร้างเป็น DNA เนี่ยทำยังไงมีวิดีโอเลยนะไปดูได้เลยแล้วอย่างพูดถึงอ่ะพูดถึงแมกนีเซียมอย่างเงี้ยอีกอันหนึ่งที่ผมอาจจะข้ามไปนะเอาขอกลับไปพูดตรงนั้นนิดนึงแล้วกันนะครับที่ผมพูดครเัรบื่องโคโรฟิลกับฮีโมโกลบินน่ะในพืครชับนะครับฮีโมโกลบินเอ้ยคลอโรฟิลเนี่ยกับฮีโมโกลบินมันเหมือนกันเลยนะแต่ในพืชเนี่ยสิ่งที่ไม่เหมือนกันอย่างเดียวคืออะตอมตรงกลางของพืชอะเป็นแมกนีเซียมแต่ครับของคขนองเป็นธาตุเหล็กเป็นธาตุเหล็กใช่ถามควร่ัาบทํผาไมมเพราะแมกนีเซียมอะถ้าไปดูตารางธาตุอะมันมีคาร์บอนน้อยกว่ามันจับอิเล็กตรอนได้น้อยกว่ามันเป็นครับไลฟ์ฟอร์มที่คอมเพล็กซ์น้อยกว่าแต่สัตว์เนี่ยมันคอมเพล็กซ์มากกว่าต้องใช้อิเล็กตรอนครมับากกว่าเลยต้องเป็นไอออนเพราะไอออนมันมีน่าจะอิเล็กตรอนคาร์บอน36ตัวอะไรเงี้ยผมจําไม่ได้นะก็เนี่ยครัจบะเห็นต่างแล้วคราวนี้ก็เช่นเดียวกันพวกสารพวกเนี้ยพวกแร่ธาตุพวกเนี้ยมันก็มีส่วนสําคัญในการที่จะสร้างโปรตีนรีเจเนเรตพวกเขาเรียกที่อาชัยพูดเมื่อกี้นะครับพวกเอนไซม์ต่างๆพวกเนี้ยมันก็ครับผสมำคัญเกี่ยวกับแสงด้วยครับแสงทีนี้ว่าไอ้ส่วนหนึ่งเมื่อกี้ที่พี่หนึ่งพูดถึงเรื่องของในไมโทคอนเดรียเนี่ยแน่นอนมันจะมีจุดส่งอิเล็กตรอนที่เขาเรียกว่าอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนใช่ไหมครับในตอนกระบวนการที่เราปั่นสร้างพลังงานขึ้นมาเนี่ยนะครับทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นความรู้ที่มันไม่มีในการศึกษาอย่างที่ผมเคยศึกษามาบ้างมันก็ไม่มีในส่วนตรงที่ว่าโอเคเรารู้แค่ว่ามันมีอยู่นะรีเซพเตอร์4 ตัวที่รับส่งอิเล็กตรอนผ่านกันไปอย่างเงี้ยทคี่รเัป็บนโครงสร้างของโปรตีนนะครับทีคนรี้ับว่ามันมีระยะความห่างความชิดในตรงนี้ที่วัดหน่วยเป็นอังสตรอมเนี่ยโอเคต้องเป็นอังสตรอมอยู่แล้วเพราะว่ามันเล็กมากในไมโทคอนเดรียเนี่ยมันเล็กมากแล้วก็คือยังมีระยะอะไรที่มันแบบมาเรียงแท่งกันอยู่เงี้ยมันก็ต้องเล็กมากทีนี้ไอ้ความห่างตรงนี้เนี่ยที่พี่หนึ่งพูดถึงเนี่ยนะครับถ้าห่างมากมันจะยังไงนะครับร่างกายเราจะมีประสิทธิภาพในการสร้างพลังงานได้ต่ำหรือไงครับอ๋อโอเคไม่ใช่นะอันนี้อาจจะต้องเขาเรียกว่าย้อนกลับไปสัก60 ล้านปีที่ผ่านมาเลยกันนะอันหนึ่งครับที่เราทราบนะนักวิทยาศาสตร์เขาสามารถที่จะมันต้องภาษาอังกฤษแล้วว่ามันต้อง track คนน่ะว่าครับมนุษยชาติเรามันมีจุดกำเนิดมาจากไหนเขาก็พบว่าคนเราเนี่ยมีจุดกำเนิดมาจากแอฟริกานะครับตัวไมครัโบทคอนเดรียก็เช่นเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องนี้นะครับผมชื่อไม่ได้เดี๋ยวมาจะมาแชร์ที่หลังก็น่าจคะรัไดบ้รับรางวัลโนเบลใกล้ๆนี้แล้วแหละเขาเป็นคนที่คค้รนับพบว่าไมโทคอนเดรียมี DNA นะครับส่วนตัวเนี่ยมันใหม่มากนะเรื่องนี้ปกติDNA กับไมโทคอนเดรียมันเป็นเรื่องที่แยกกันเลยนะคนละออร์แกเนลเลยนะแต่ว่า ใช่อันเนี้ยมันเป็นความรู้ใหม่ที่ผมก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะครับเราแยกไปแล้วว่าDNA คือ DNA ไมโทคอนเดรียคือไมโทคอนเดรียนะครับครับครับอันนี้เอาตรงนี้นิดนึงอย่าง DNA เนี้ยDNA ในร่างกายคนที่พวกนักวิทยาศาสตร์พยายามค้นคว้ามาในระยะเวลา20 ปีที่ผ่านมาไปโฟกัสเรื่องครัขบองเอที่เป็นโครโมโซมนะครับที่มี37คครัูบ่นั่นน่ะเราก็คงจะได้เรียนมาเขาพยายามจะดูว่าโครโมโซมให้มันเสียหายเราจะเป็นโรคร้ายหรือเปล่าปรากฏว่าสิ่งที่กําหนดว่าคุณจะเป็นโรคร้ายหรือเปล่าไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นมันดันไปอยู่ที่ไมโทคอนเดรีย DNA เพราะนั้นตอนนี้สมัยใหม่เนี่ยเขาไปศึกษาไมโทคอนเดรีย DNA เขารู้เลยว่าคุณจะเป็นอะไรถ้าเขาตรวจไมโทคอนเดรีย DNA คุณแล้วเขาแท็กเจอนะครับ
เพราะว่าไมโตคอนเดรียเนี่ยมันจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นแล้วครับจะถ่ายทอดอย่างถ้าเป็นโครโมโซมเนี่ยมันจะมี X กับ Y ถูกไหมคือผู้ชายผู้หญิงครับทั้งพ่อทั้งแม่ถ่ายครทัอบดให้เราแต่ไมโตคอนเดรคียรับ DNA จะถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกเท่านั้นผู้ชายไม่เกี่ยวอืแมม่สู่ลูกเท่านั้นนะครับอันนี้มีการทดลองชัดเจนแล้วคนที่ผมบอกว่าจะได้รับรางวัลโนเบลก็เป็นคนที่เจอเรื่องนี้นะครับแล้วเขาก็เจออีกว่าไมโตคอนเดรียมันมีโค้ดอยู่แค่จริงๆไม่เยอะหรอกประมาณสัก20กว่าชนิดเท่านั้นเองคือมันจะเป็นอืกลมมๆถ้าลองเซิร์ชใน YouTube ดูก็ได้ในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้ไมโตคอนคเดรรัีบย DNA มันจะมีช่องอยู่นะแล้วเขาจะดูว่าช่องตำแหน่งที่1 2 3 4 5 6 7เนี่ยมันมีชื่อหมดเลยนะอถ้ืาช่องมเนี้ยของคุณมูเทชันก็คือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปมูเทตไป10% 20% 50% 100%ถ้ามูเทตอืม100%คือมันโบไปเลยนะครับโบในบางโพซิชันเนี่ยถ้าแม่ถ่ายทอดอันนี้มาให้ลูกนะลูกคนนั้นเนี่ยถ้าตำแหน่งนั้นมันโบไปเลยหมายถึงคลอดมา3 วันตายเขาบอกได้อเลืยมว่าถ้าเกิดคุณโพซิชันที่10เนี่ยอาจจะเป็นเขาใช้จะเป็นตัวเลขนะอย่าง4911โพซิชันเนี้ยครับถ้ามูเทชัน50%50%คุณจะโลกนี้มีนะตาบอดตอนอายุ20 กว่า1 ข้างอืมพอ30 กว่าตาบอด2 ข้างอย่างเงี้ยคือไประบุได้ในระดับการเสื่อมสภาพของเซลล์เลยเนาะใช่ไหมครับพี่หนึ่งใช่แต่ว่ามันเป็นเขาเรียอกวื่ามprobability คือในแม่เนี่ยก็มีวิธีจัดการที่จะจัดการไอ้ตัวไมโตคอนเดรีย DNA ที่เสียหายเหมือนกันนะครับซึ่งมันจะจคัรดับการในรังไข่เลยนะรังไข่ในอเลืือดตัมววิเคราะห์เลยว่าเฮ้ยอ๋อสแกนดูว่าไมโตคอนเดรียตัวไหนที่ไม่ดีมันไม่อยากให้ลูกมันมีชีวิตที่ไม่ดีอ่ะแต่สุดท้ายอ๋เนี่ยอถ้ามันเสื่อมไปเรื่อยๆเสื่อมมันไปจะสเรื่ลอยายๆมันก็จะใช่มันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆแบบนั้นนะครับอืมวันนี้เนี่ยกลับมาเรื่องแอฟริกาไมโคตรับคอนเดรียเขาจะใช้คำว่าฮิปโปไทป์ฮิปโปไทครปับ์คือชนิดของไมโตคอนเดรียว่าคุณมีฮิปโปไทป์แบบไหนคนครัทบี่มีฮิปโปไทป์แบบแอฟริกาเนี่ยออริจินอลเขาเรียก L0กับ L1ครับ L0 L1นะครับเสร็จแล้วเขาก็แทร็กไปเลยว่าเฮ้ยหมื่นปีต่อมามันย้ายไปข้างบนมันย้ายลงข้างล่างเงี้ยมันมีฉากของโลกเลยเป็นแมปเลย World Map แล้วก็ไมโตคอนเดรียไปที่ไหนตอนค้นพบเมื่อปีไหนอะไรแบบนี้นะอืแล้วเขาก็มตั้งไมโตคอนเดรียไทป์ต่างๆอย่างคนที่อยู่เอเชียเนี่ยก็จะอยู่ตกอยู่ประมาณไทป์ A B C ประมาณนี้นะครับถ้ายุโรปก็อาจจะมี J มี K พวกนี้นะครับเขาระบุได้เลยแล้วตอนนี้เนอี่ืยมที่ต่างประเทศอ่ะที่โดยเฉพาะที่อเมริกากับยุโรปคุณสามารถที่จะตรวจไมโตคอนเดรีย DNA ของคุณได้ว่าคุณน่ะมีฮิปโปไทป์แบบไหนซึ่งมันจะระบุเลยว่าคุณถ้าเป็นฝรั่งนะมันก็จะบอกคุณเป็นคนฟินแลนด์15%เป็นเบลเยียม20%มาจากมองโกเลีย25%อะไรแบบเนี้ยอืเสร็จแล้วมมันเอาฐานข้อมูลของคนทั้งหมดมันลิงก์กันบางกรณีอ่ะพ่อแม่กับลูกเจอกันน่ะคือไม่เคยเจอกันเลยไคมร่ับรู้จักแล้วไปใช้เอเซอร์วิสตรงเนี้ยเจอกันหรือพี่น้องอ๋อเจอกันหรือว่าญาติที่อพอ๋อยพไปอยู่อเมริกาแต่อาจจะมาจากไอซ์แลนด์เหมือนกันแต่ว่าไม่เจอสมัยปู่ย่าตายายเมื่อ5 เจเนเรชันที่แล้วอ่ะอาจจะขึ้นเรือคนละลำอ่ะแต่สุดท้ายมาเจอคกรัันบที่เมกาเขาแท็กงั้นได้อเลืยนมะมอีืหลายบริษัทมากเลมยแล้วจะบอกว่าบริษัทหนึ่งในนั้นอ่ะเด็กไทยเป็นคนตั้งทวอิ๋นอตี้ทรีครับอันนี้อืผมว่มาคนก็ไม่ค่อยรู้นะเป็นไม่อืมครับcom เป็นลอเงป็นเซิร์ชความเป็นความรู้ใหม่นะเป็นความรู้ใหม่มากเพราะว่าเราอาจเราจะอาจจะไปใช้ฐานข้อมูลเก่าๆเนาะมันเหมือนคล้ายอะไรอ่ะพี่หนึ่งมันเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าพี่หนึ่งสายคอมเนาะครับสมมติว่าแบบคนมีความรู้สมมติเหมือนว่าคนมีความรู้เป็นคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเมื่อประมาณสัก30 ปีที่แล้วอ่ะในยุคยังดอทยังอะไรอยู่ว่าไปอ่ะคือโบราณมากแล้วก็เข้าใจว่าคอมพิวเตอร์เป็นอย่างนี้
สมมติว่คารถั้บาเกิดว่าเขาอุบัติเหตุแล้วเขาเป็นนิทราไปสัก30 ปีแล้วเขามาตื่นวันเนี้ยแล้วเขามาเห็นคอมพิวเตอร์ทุกวันเนี้ยคือมันคนละเรื่องมันเป็นความรู้ที่ใหม่คือแทบจะใช้เก่าไม่ได้เหมือนกัใชบ่คล้ายๆว่าถ้าผมพอผมฟังพี่หนึ่งพูดอะไรเงี้ยมันนึกถึงเรื่องหนึ่งที่จะเปรียบเทียบอ่ะเหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์สมัยโบราณอ่ะเขาก็จะรู้แค่ว่า CPU ประมวลผลอย่างเดียวการ์ดจครอับนี่ไม่เท่าไหร่เลยคือรับภาพอย่างเดียวคุณไม่ต้องไปช่วยอะไรเรื่องกราฟิกเรื่องอะไรคือเป็นหน้าที่ของ CPU ทั้งหมดแต่ปัจจุบันพอคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เนี่ยโอ้โหแค่การ์ดจอตัวหนึ่งมันอาจจะมีศักยภาพมากกว่าไอ้คอมแพนเทียม4สมัยก่อนด้วยซ้ําคือใชความ่สามารถมันสูงขึ้นคือครเลับยอยากจะมองว่าเออทุกวันนี้เนี่ยให้มองไมโตคอนเดรียเหมือนกับการ์ดจอเจ๋งๆเลยเนาะที่เกือบจะเหลื่อมกับ CPU เลยใช่ไหมพี่หนึ่งใช่ใชา่เหมือนกับว่ามันมีอิทธิพลเนาะมันมีอิทธิพลแม้กระทั่งว่ามันบอกได้ยิ่งกว่า DNA แล้วนะตอนนี้ถ้าจะมองในมุมนั้นเนี่ยใช่ครับคือถ้าใชม่องครวั่บาเออในเชื้อชาติในลักษณะของการเกิดมาในเผ่าพันธุ์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เนี่ยผมจะสั่งมาชุดหนึ่งเอามาใช้แต่ว่าเขาไม่ส่งมาเมืองไทยนะครับติดศุลกากรเขาไม่ให้ส่งเข้ามามกัน็เป็เนนี่อยะไรครับมันเป็นแบบไหนครับโอ้มันเป็นแพ็กเกจครับคือเขาขายเป็นกล่องครับนะเสร็จแล้วในคนรั้ันบเนี่ยเวลาเขาตรวจเนี่ยเขาใช้น้ำลายสไลวาก็คือน้ำลายของคอน๋อนี่แหละครับหรคืรอับบางบริษัทจะใช้จะมีที่ขูดกระพุ้งแก้มมาให้ก็แค่ขูดแล้วคก็รับใส่ในหลอดแก้วแล้วก็ส่งกลับไปให้เขาสักประมอา๋อณต้องส่งกลับไปวิเคราะห์ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเขาก็จะให้แอคเคาทอ์๋อเราล็อกอินเข้าไปแล้วมันก็จะมีข้อมูลหมดเลยก็ขึ้นอยู่กอั๋บอว่คาือเขาทำเป็นระบบคอมพิวเตอร์ไว้หมดเลยเขาเอาใส่ข้อฐานข้อมูลเลยมีหลายบริษัทอม๋อากแล้วบางอบ๋อริษัทก็สามารถที่จะลิงก์กับเหมือนกับ Facebook นี่แหละสามารถลิงก์กับคนที่มคีรับ DNA ใกล้เคียงกันได้อย่างเงี้ยเหมือนกันแล้วขึ้นอยู่ว่าเราจ่ายตังค์แพ็กเกจแบบไหนแพ็กเกจแบบตรวจ DNA อย่างเดียวว่าเรามาจากภูมิภาคไหนกับมีอีกอันนึคงรักบ็คือดูว่าไมโตคอนเดรีย DNA อ่ะเรามีความเสี่ยงในเรื่องของโรคอะไรบ้างอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ดูได้ไงว่าในไอ้แผ่นวงกลมนั้นเนี่ยของเราเนี่ยมีสิทธิ์มีเขาเรียกว่าDNA ที่เปลี่ยนแปลงอ่ะมูเทชันก็คือมันแปลงรูปไปอ่ะถ้าเกิดมันแปคลรังบรูปเสียหายหนักมากอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจนะคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานนะอะไรเงี้ยมันระบุได้ก็รู้แล้วโรคที่อยู่ในฉากนั้นน่ะผมว่าก็ประมาณครับ80ของโรคปัจจุบันเนี้ยครับอยู่ในนั้นหมดเลยเพราะนั้นทสี่่วนใหญ่จะเป็นโรคเสื่อมใช่ไหมครับก็โอ้โหหมดเลยครับบางโรคผมไม่รู้จักด้วยซ้ำไอ้ที่บอกว่าตาบอดข้างหนึ่งกับสองข้างอ่ะก็มีอ๋อหรือครับผมง่ายๆต้อกระจกอะไรเงี้ยก็มีหรือพวกเข่าเสื่อมก็มีอมั๋นมีเกอือบหมดผมว่านะหรือว่าโรคที่เกิดจากเด็กตั้งแต่เด็กที่พวกออทิสซึมเนี่ยอันนี้ก็มีออทิสซึมอะไรพวกเนี้ยมีครหัมบดเลยลองไปเซิร์ชดูทีได้นี้ครับนอกจากเกี่ยวกับเรื่องของเป็นสื่อที่จะพูดง่ายว่าพยากรณ์เนาะพยากรณ์ในระดับการเสียหายของร่างกายเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารที่กินไหมที่หนึ่งเพราะว่าอย่างไมโตคอนเดรียเนี่ยมันก็เป็นออร์แกเนลหลักเลยในการเปลี่ยนสารอาหารเป็นพลังงานอย่างเงี้ยครับโอเคทีนี้มันสามารถที่จะลงลึกได้ไหมว่าแต่ละเผ่าพันธุ์เนี่ยเนาะทั่วโลกมันหลายเผ่าพันธุ์อ่ะมันก็ครักิบนอาหารไม่เหมือนกันทั้งนั้นเนี่ยเนาะครับบางโกอลุ่มเคจะกินแป้งเยอะบางกลุ่มก็กินโปรตีนมากกินไขมันมากอย่างเงี้ยถ้าเขอยา่างนี้เขเนาี่ยมันวัดได้ไหมครับได้ครับคือคราวเนี้ยจากที่เรียนเมื่อกี้ว่าไมโตคอนเดรียเรามีจุดกำเนิดจาก L0 เนี่ย L1 เหมือนกันนะซึ่งเขาครับตอนนี้เขาสามารถจะในฐานข้อมูลเขาสามารถจะเปรียบเทียบได้หมดเลยว่าไมโตคอนเดรียของแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ลักษณะสำคัญอันหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนแอฟริกามันจะอยู่เส้นศูนย์สูตรอีควเอเตอร์ครับนะคนที่มีไมโตคอนเดรียในแถบเส้นศูนย์สูตรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตัวไซโตโครมออกซิเดตเนี่ยจะใกล้ชิดกันมากอาจจะแค่25แองสตรอมเท่านั้นเองถามว่าทำไมครับผมเพราะว่าเวลามันใกล้ชิดกันอย่างที่บอกไปแล้วมันสามารถส่งผ่านอิเล็กตรอนได้เร็วนะเพคราระัวบ่าคนพวกนี้
เมื่อก่อนเนี่ยเขาต้องใช้พลังงานในการวิ่งหนีสิงโตสิงโตมาวิ่งครหนัีบสิงโตหนีนะครับแต่จะผิดอ่ะคนที่อยู่แถบเหนืออย่างอาจจะอยู่นอร์เวย์หรืออยู่อเมริกาหรืออยู่阿拉斯加พวกเนี้ยพวกเนี้ยตัวไซโตโครม C เนี่ยมันจะห่างกันกว่าพวกแอฟริกานะอาจจะ45แองสตรอมนะครับถามว่าเวลามันห่างกันที่เกิดขึ้นคนแถบนั้นเนี่ยมันไม่ต้องกลัวเรื่องว่าต้องหนีสิงโตแต่สิ่งที่เขาต้องกลัวก็คือมันจะหนาวตายถูกไหมครับเพราะนั้นการที่โปรตีนมันจะขยายออกห่างจากกันเนี่ยเพื่อที่จะเจเนเรตฮีทสร้างเขาเรียกว่าสร้างความร้อนให้เกิดขึ้นในร่างกายจะได้สามารถจะมีชีวิตรอดในหน้าหนาวได้นะไอตัวโปรตีนแท่งพวกนี้มันเลยต้องห่างกันนะมีระยะห่างให้เกิดการสร้างฮีทเกิดขึ้นคราวนี้คนที่อยู่เส้นศูนย์สูตรเนี่ยมันก็ร้อนอยู่แล้วนะครับครับตัวไอตัวอิเล็กตรอนก็สามารถวิ่งผ่านได้ดีแล้วที่สำคัญเนี่ยอาหารที่อยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตรนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสามารถจะปลูกพืชได้ถูกไหมครับครับผมจะโตได้ก็ต่อเมื่อมันอยู่ในเขาเรียกว่า long life cycle ก็คือมีแสงแดดในวันหนึ่งอ่ะก็คือประมาณ12ชั่วโมงซึ่งต่างกับเหนือนะที่ยิ่งขึ้นเหนือแบบเกิน36long latitude นะครับเส้นที่36ขึ้นไปเนี่ยบางทีเนี่ยแสงแดดมาวันหนึ่งแค่3ชั่วโมง5ชั่วโมงพืชมันไม่สามารถที่จะโตตรงนั้นได้อืมเนาะมันก็เลยเหมือนกับว่าทำไมความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ตรงเส้นสูงสูตรเนี่ยมากใช่เพราะว่ามีความนานและเข้มข้นของแสงเนี่ยมากกว่าเนาะครับใช่คราวนี้กลับไปเรื่องเดิมที่เราคุยก็คือว่าพืชเนี่ยเวลามันอยู่ในลองไลฟ์ไซเคิลเนี่ยมันรับแสง UV รับแสง IR ผลิตเป็นคาร์โบไฮเดรตได้เพราะนั้นคนที่อยู่ณจุดนั้นเนี่ยเวลากินอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเข้ามาเนี่ยแล้วตัวไซโตโครม C ออกซิเดตมันใกล้ชิดกันมากเนี่ยมันส่งผ่านอิเล็กตรอนได้เร็วเพราะนั้นมันก็ไม่มีการสะสมของพลังงานไม่ต้องไปทำเป็นแฟตนะครับแต่กลับกันในคนที่อยู่ฝั่งเหนือขึ้นไปนะเขาต้องเก็บพลังงานไว้ในรูปของไขมันนะครับตรงนี้ก็จะมีไขมันซึ่งไขมันในการเจเนเรตในการที่จะสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายเขาเรียกว่า brown fat นะครับนี่ก็เป็นเรื่องนึงคนพวกนั้นจะมี brown fat เยอะต้องแยกแยะระหว่างมันจะ fat มันมี2แบบก็คือ white fat กับ brown fat นะ white fat เนี่ยหลักๆคือเอาไว้เก็บพลังงานเอาไว้ใช้ในพยายามแต่ brown fat เนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการสร้างความร้อนนะครับเพราะนั้นคนที่อยู่ฝั่งเหนือเนี่ยเห็นเขาอ้วนๆอ่ะบางทีเขาไม่ได้มี white fatเยอะนะแต่เขามี brown fat เยอะเหมือนหมีอะครับหมีขั้วโลกอะครับอ้วนๆนั่นแหละไขมันของเขาเนี่ยเป็น brown fat หมดเลยเพื่อที่จะเจเนเรตแล้วคำว่า brown fat เพราะว่าอะไรเพราะมีความหนาแน่นของไมโตคอนเดรียเยอะกว่า white fat ครับคือถ้าเกิดคุณมีไมโตคอนเดรียเยอะเนี่ยตัวไขมันนั้นมันจะสีมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอาจจะเหลืองเข้มไปเรื่อยๆนะครับซึ่งไขมันชุดแบบนี้มันจะมีไมโตคอนเดรียอยู่เยอะนะแล้วถ้ามันรู้ว่ามันจะต้องเจเนเรตฮีทเนี่ยแล้วตัวความห่างของตัวแท่งโปรตีนมันห่างกันเนี่ยมันก็เพื่อที่จะทำเพื่อจุดประสงค์นี่แหละเพื่อที่จะทำให้สร้างความร้อนให้กับร่างกายนะครับซึ่งจะผิดกับคนเส้นศูนย์สูตรคนเส้นศูนย์สูตรที่เราไม่ต้องการด้วยซ้ำในบราวแฟตเนี่ยเพราะมันร้อนจะตายอยู่แล้วนะถ้าเกิดเห็นคนที่เส้นศูนย์สูตรแล้วอ้วนเนี่ยก็สันนิษฐานได้เลยว่าเนี่ยไวท์แฟตเพียวๆกินเป็นไขมันถูกไหมครับอืมเยอะเกินแล้วมันก็เก็บไม่รู้จะไปทำไปเก็บไหนมันก็ต้องไปเก็บเป็นแฟตตี้แอซิดก็เก็บในรูปไขมันแสดงว่าคือถ้าเป็น brown fat เนี่ยคือมันจะสามารถที่จะสร้างพลังงานออกมาทั้งความร้อนรวมทั้ง energy ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับทีนี้ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าแบบฝรั่งที่หนักแบบ
200 กิโลเนี่ยแบบใหญ่มากเลยอ้วนเบ้อเลยอ่ะกับไอ้200 กิโลที่เป็นมนุษย์จอมพลังที่แบบแข่งสตรองแมนพวกนั้นอ่ะพวกนั้นน่าจะเป็นบาวแฟลตไหมครับก็ถ้าพูดถึงสมัยปัจจุบันมันก็พูดยากนะเพราะว่าการกินการอยู่แล้วก็สภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปนะมันก็ต้องดูที่คนอย่างเช่นครับมันมีถ้าในฝั่งที่เขาพูดเรื่องนี้เขายกเคสของคนที่มีอยู่คนหนึ่งเป็นเขาเล่นคอสฟิตอะครับเป็นนักกีฬาคอสฟิตอะแต่ว่าดังมากนะแล้วเขาก็ไปยกคลีนแอนด์เจิร์กด้วยน้ำหนักไม่ได้เยอะด้วยความสามารถเขาก็ยกได้สบายๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขายกขึ้นไปแล้วสปายเขาก็คือไขสันหลังเขากระดูกไขสันหลังหักหักนั้นเลยนะตอนนี้ก็คือพลาไม้ก็คือเป็นอัมพาตเดินไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่เขาวิเคราะห์กันก็คือว่าคนที่เล่นคอร์สฟิตอยู่ในยิมตลอดเวลาแข็งแรงมากแต่ว่าไม่ได้อยู่กับแสงอาทิตย์ไงอยู่กับแสงนีออนทั้งวันที่อยู่กับบลูไลท์ท็อกซิกทั้งวันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแคลเซียมอีฟักก็คือว่ากระดูกมันจะพ่นแคลเซียมออกมามันจะถูกไอ้บลูไลท์พวกนี้ดูดแคลเซียมออกจากกระดูกมวลกระดูกเพราะนั้นคนพวกนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนไม่รู้ตัวแต่ตัวเองแข็งแรงไงไปยกเบาๆนิดเดียวไอ้แข็งแรงคือมันแข็งแรงในส่วนของกล้ามเนื้อที่หนาแน่นใช่แต่ว่าแกนกลางหรือภายในโครงสร้างของตัวเองเนี่ยก็คือกลวงมากกลวงเลยก็คือแบบว่าอย่างที่บอกก็คือคนเราต้องคอนเนคกับแสงอาทิตย์นะครับผมถ้าคุณจะออกกำลังกายอย่างเงี้ยก็ควรจะออกกำลังกายตอนที่มันมีแสงแดดคือพอมีแสงแดดก็ออกไปวิ่งเลยให้โดนแดดหรือว่าถ้าจะเล่นยิมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็พยายามหลีกเลี่ยงคือคุณกลางวันเวลาคุณเข้าไปที่ยิมครับถ้าคุณสามารถจะปิดไฟได้นะถ้ามันไม่มีคนนะคุณต้องขอเขาปิดไฟคุณไม่จำเป็นต้องเปิดไฟนะครับเพราะพวกนั้นมันอันตรายซึ่งในนี้ก็จะเป็นเรื่องที่อยากคุยให้ฟังเหมือนกันเพราะตอนนี้อยากโฟกัสเรื่องทีนี้ถ้าพูดมาในส่วนตรงนี้เนี่ยพูดในเรื่องของแสงแดดที่โอเคถ้าเราคอนเน็กพลังจากธรรมชาติตรงนี้เนี่ยกระดูกเราจะแข็งแรงโอเคมันก็จะมาด้วยโครงสร้างหลายคนก็รู้ดีมาจากการสังเคราะห์วิตามินดีไปเสริมสร้างการสร้างกระดูกนะครับทีนี้ถ้าในมุมมองนี้อ่ะพี่หนึ่งกับแคลเซียมก็มีในสายโภชนาการนะทีนี้เขาก็มองว่าเอ้าแคลเซียมในอาหารก็มีไปกินแคลเซียมในอาหารแล้วไม่ต้องโดนแสงแดดเนี่ยได้ไหมมันจะทดแทนกันได้ไหมอย่างเงี้ยครับช่วยอธิบายหน่อยครับก็มันคราวนี้มันขึ้นอยู่กับคนแล้วมันมีการทดลองนะเอาน้ำลายของคนมีอยู่สองประเภทนะแล้วก็เอาน้ำลายเนี่ยไปโดนเขาเรียกว่าเป็นโบนเป็นอะไรกระดูกนะส่วนที่เป็นกระดูกมันมีสิทธิ์ที่ว่าน้ำลายเนี่ยจะดูดแคลเซียมออกจากกระดูกกับอีกพวกหนึ่งเนี่ยกระดูกเนี่ยดูดแคลเซียมจากน้ำลายของคนคนนั้นเป็นกระดูกเดียวกันนะครับเนี่ยสิ่งที่เขาจะสื่อก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยมีอันมันจะกลับไปเรื่องเอนไซม์แล้วล่ะว่าบาลานซ์ของคนคนนั้นเนี่ยมันอยู่ในสถานะที่ดีหรือเปล่ายกอย่างเช่นถ้าเกิดคุณไม่มีวิตามินดีในกระแสเลือดเยอะเนี่ยคือวิตามินค่าวิตามินต่ำมากเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะไปดูดแคลเซียมออกจากกระดูกแต่ถ้าเกิดคุณมีวิตามินเพียงพอเนี่ยหมายถึงว่ากระดูกคุณสามารถที่จะแอบซอบแคลเซียมจากสิ่งที่กินเข้าไปอยู่ในกระดูกได้อืมครับประมาณนี้ถ้าเกิดคุณสุขภาพไม่ดีแล้วคุณแบบว่าไม่มีวิตามินดีเพียงพอคุณกินแคลเซียมไปไม่มากแค่ตามกระดูกมันก็ไม่แอบซอบนะมันก็ถูกดูดออกมาอยู่ดีนะเพราะวิตามินดีอ่ะมันเป็นตัวกำหนดแล้วล่ะว่าร่างกายคุณเนี่ยเป็นยังไงนะครับครับคือส่วนไอดีที่เราสร้างได้คือ D3 ใช่ไหมครับไอตัวโคเลสเตอรอลเป็น D3 ที่สร้างจากไอโคเลสเตอรอลใต้ชั้นผิวหนังทีนี้ไอที่กินเนี่ยครับหมายถึงไอตัวที่กินเนี่ยไอที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรนะ D2 เฮอร์โกคาเลฟอรอนมีทั้งสองอย่างพวกที่มาจากเห็ด
มาจากจุลินทรีย์มาจากอะไรพวกนี้ครับมันทดแทนกันได้ไหมพี่หนึ่งถามว่าทดแทนกันได้ไหมหรอคือวิตามินคือ D3 มา D2 เนี่ยมันเป็น precursor ก็คือเป็นตัวที่เอาไปสร้างเป็น 25-hydroxy-D ซึ่งเป็นอยู่ในฟอร์มของ inactive vitamin D ได้เหมือนกันนะครับอันนี้อค๋อำถคารมับก็ผคืมอวิต D2 กับ D2 ได้จากพืช D3 ได้จากสัตว์ D2 กับครั D3 บนี่เรากินแทนที่จะโดนแสงได้ไหมคำตอบก็คือจริงๆทั้งกินก็ได้จะฉีดก็ได้นะอืมได้แต่ซึ่งผมเคยพูดไปแล้วอย่าง D2 เนี่ยอาจจะหาได้ยากกว่า D3 นะอันนี้ต้องอันนี้เป็นแฟกต์ก็คือถ้าคุณอยาอกืได้มในปริมาณสมมติว่า1,000 IU อย่างเงี้ย1,000 IU คุณอาจจะต้องกินเห็ดประมาณสัก3 กิโลซึ่งหมายถึทง้องอืดตายพอดีกินนมประมาณ100 แก้วเพราะนมเอแก้วหนอึ่งมีD10มี D3 อยู่10 IU คุณต้องกิโนอ้ร้อยแกคร้ัวบแต่ผมอะเดอิืนอมอกไปแสงแดดอะผมไปยืนอยู่สัก10 นาทีในแบบสตรองไลท์เลยนะผมได้มาแคล้รวับ2,000 IU ถามว่าไหนสอมังนรง่้าอยยกว่ากันสองพันสองพันอันไหนมันใช่คือกินก็ได้แต่ว่าคือกินอะเม็ดหนึ่งถ้าเป็น D2 เนี่ยครับเม็ดหนึ่งอาจจะ800 IU นะครับหรือมันมีตัวที่ผมกินเสริมเหมือนกันนะบางตัวก็ครับ2,500 IU อะไรเงี้ยแต่ผมอะอืมตอนเนี้ยมิชชั่นผมคือผมต้องการที่จะเพิ่มตัว25-hydroxy-D ก็คือวิตามินดีในร่างกายในเลือดผมอะให้ถึงประมาณ70 นาโนกรัมนะครับต่อมิลลิโมเลอร์หรือต่อลิตรไม่รู้ครผมับจำนวนซึ่งครับผมจะตากแดดวันหนึ่งเนี่ยแล้วรวมทั้งกินซัพพลิเมนต์นี้ด้วยเนี่ยให้ตัววิตามินดีผมได้อยู่ประมาณต้องเกิน8,000 IU ต่อวันอืมซึ่งผมทำมา3 เดือนแล้วมั้งครับจนตัวดำแล้วมีคนทักเยอะแล้วนะตอนมาอยู่ประมาณ50ยังไม่ถึง70 นาทีคืออืเหตุผลมว่าทำไมอยากได้อยู่ในเรนจ์นั้นนะครับ60-70เนี่ยเขามีการทดลองวิทยาศาสตร์มาแล้วว่าถ้าคนที่มีค่าวิตามินดีอยู่ในเรนจ์60-70เนี่ยคุณจะปราศจากโรคร้ายเกือบทั้งหมดที่มีในอืปัจจุบันมอืมผมเคลืยอพูดอยากง่ายว่าต้องระดับถ้าเปรียบเทียบกับคนปกติคือโอเวอร์โดสวิตามินดีแหละเนาะใช่ไหมพี่หนึ่งถ้าเปรียบเทียบในคนปกติเพราะคนปกติมันจะไม่ได้เยอะอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าไมเร่านไมะ่ไปเข้าสู่หลักสูตรทำอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคนสมัยก่อนน่ะเราอาจจะมีวิตามินดีอยู่ในเลเวลประมาณ70-100ตลอดเวลาได้ซ้ำไปแตอ่๋อยิ่งเป็นผู้ชายนะเพราะว่าครับเราถอดเสื้อตากแดดตลอดเวลาอยู่แล้วเราไม่เคยห่วงยุคบางระจันยุคพระนเรศวรอย่างเงี้ยเนาะเราไม่อืหม่วงว่าตัวเราจะดำหรืออะไรไงแต่คนสครมัับยนี้ผมเคยเจอเหมือนกันที่บอกเฮ้ยคนไทยอ่ะเราไม่ขาดหรอกวิตามินดีร้อนจะตายคืออย่าไปอืมสัคบรับสนว่าร้อนจะตายกับวิตามินดีนะซึ่งผมเคยพูดไปแล้วว่าความร้อนมันเกิดจากอินฟราเรดแสงอินฟราเรดที่มีความร้อนนะครับครแัตบ่วิตามินดีเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เรารับ UVB นะซึ่งครับ UVB มันจะมีแค่ช่วงเวลาตอน10 โมงเช้าถึง3 โมงเย็นเท่านั้นเองครับผมนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณแค่ตากแดดตอนเช้าไม่ถึง9 โมงแล้วคุณก็หลบเข้าอาคารเนี่ยคือชีวิตคุณจะไม่ได้รับวิตามินดีจากแดดเลยแล้วใชก็่ท้าให้ไปตรวจด้วยนะถ้าคุณต่ำกควร่าับ20คุณเขาเรียกวิตามินดีดีฟิเชนซีก็คือขาดถ้าต่ำกว่าสิบครสับองอ่ะคือคุณเตรียมเป็นโรคกระดูกได้เลยอ่ะอืซึ่งก็เป็มนเยอะแยะนะเดี๋ยวนี้ก็คไมร่ับต้องอึดเลยญาติๆผมก็เป็นนะต้องอืมไปผ่าตัดต่อข้อกระดูกอะไรกันวุ่นวายครับซึ่งมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าคนอทีื่มคนสมัยก่อนสุขภาพดีๆยายผมอะอายุผมจำได้ท่านแบบอายุ70-80นั่นยังปีนต้นมะรุมหน้าบ้านอยู่เลยอะอืมครับผมคนอืสมัยมก่อนเป็นอย่างนั้นนะแต่เราไม่ใช่คแลร้ัวบไงเพราะนั้นจะบอกว่าไอ้ที่ผมทำเนี่ยก็คือผมกลับไปคอนเน็กกับธรรมชาติแล้วก็ผมก็เชื่ออืว่ามวิทยาศาสตร์ในศาสตร์ที่ผมฟังมามันก็ครับมันอันนี้มันอยู่ที่ความเชื่อแล้วล่ะ
คือผมก็เชื่ออย่างนี้แบบนี้แต่คุณฟังอาจจะไม่เชื่อก็ได้ไม่ทําก็ได้ผมว่าไม่ได้ว่ากันว่าความเชื่อมันมีหลายแบบนะครับเชื่อว่าการที่เรารับวิตามินดีกลับไปเป็นคนยุคสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้ไปกลัวมันก็ไม่ได้ผิดนะแต่คนปัจจุบันเนี้ยอย่างที่ผมเคยบอกอาชัยอ่ะมันกลายเป็นสิ่งผิด ผิดมากถ้าคุณถอดรองเท้าอย่างผมเป็นนักวิ่งแบร์ฟูตอย่างเงี้ยถอดรองเท้าวิ่งอ่ะก็ต้องเรียนว่าเพิ่งมาทำนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยสงสัยนะเฮ้ยวิ่งสวนลุมทำไมผู้หญิงด้วยนะถอดรองเท้าวิ่งอ่ะผมก็สงสัยนะแต่ผมก็ศึกษาไงตอนนั้นแต่ตอนนี้ผมมาศึกษาเนี่ยทำไมผมต้องวิ่งแบร์ฟุตเพราะจริงๆอ่ะมันเกิดจากผมต้องการเก็บกราวตัวเองทำเอิร์ธติ้งครับตอบตัวเองกับโลกเขาก็บอกว่าให้ถอดรองเท้าแล้วยืนอยู่บนหญ้าอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะครับแล้วผมก็อยากตากแดดไปด้วยเพราะนั้นให้ผมยืนเฉยๆตากแดดไม่หนุกไงผมก็เลยต้องครับถอดเสื้อแล้วก็ถอดรองเท้าแล้วก็วิ่งไปด้วยเพราะผมชอบวิ่งครับมันก็จะได้ทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันก็เป็นที่มาที่ไปทำไมต้องถอดรองเท้าวิ่งครับประมาณนั้นก็รับอิเล็กตรอนจากโลกแสดงว่าคือตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนกับว่าวิถีชีวิตแบบสมัยโบราณน่ะคือเขาไม่มีความรู้ตรงนี้หรอกเพียงแต่ว่าเขาใช้ชีวิตตามกฎของธรรมชาติที่มันควรจะให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับมาหลายชั่วอายุคนอย่างเช่นการโดนแสงแดดเยอะยุคสมัยก่อนก็อย่างว่าก็คือเขาก็ไม่ค่อยได้ใส่เสื้อกันเนาะครับอาจจะนุ่งแต่ข้างล่างอะไรเงี้ยแล้วก็เท้าสัมผัสพื้นดินซึ่งตรงนี้สำคัญมากในกระบวนการของการสมดุลร่างกายทีนี้ว่ายังสายแบบที่ผมแบบเรียนรู้มาอะไรพวกนี้ครับเรื่องของธรรมชาติบำบัดเนี่ยมันมีมายาวนานแล้วการใช้แสงแดดกับการใช้พื้นดินเนี่ยฝังทรายบ้างอะไรบ้างเงี้ยเพื่อที่จะปรับสมดุลตัวเองแต่ทีนี้ในตรงนั้นเนี่ยมันจะยังไม่มีคำอธิบายที่จะมาละเอียดลึกซึ้งอะไรตรงนี้แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นการอธิบายในเชิงว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะสมดุลในพลังงานกับธรรมชาติซึ่งเราจะมีบวกกับมีลบซึ่งมันจะอยู่ในความสมดุลทั้งบวกทั้งลบทีนี้ถ้าสมมติว่าบวกเกินมันก็จะเติมลบให้เราเวลาที่เราไปคอนเน็กกับธรรมชาติพวกนี้มันก็จะมีการดึงหรือว่าส่งถ่ายอิเล็กตรอนโปรตอนต่างๆทำให้เกิดสภาพความปกติของร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับทีนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองในมุมนี้เนี่ยสิ่งที่พี่หนึ่งบอกว่ามันจะเป็นความเชื่ออะไรที่พี่หนึ่งไปศึกษาเนี่ยผมมองว่าจะศึกษายังไงก็ได้จะเชื่อยังไงก็ได้แต่สุดท้ายถ้าสิ่งที่ทำแล้วมันไปสอดคล้องกับธรรมชาติกับรากเหง้าเดิมๆซึ่งไอ้ที่เราเห็นว่าคนยิ่งอยู่นานเรื่อยๆพี่หนึ่งอายุจะสั้นลงไปเรื่อยๆแล้วก็ป่วยง่ายตายเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่พอเราย้อนกลับไปสัก1 2 3ชั่วเจเนอเรชันลงไปเนี่ยเราจะพบว่าคนพวกนั้นมีอายุที่ยืนยาวกว่านี้มีสุขภาพที่แข็งแรงกว่านี้นี้สุดท้ายว่าถ้าเป็นความรู้ของสมัยปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ที่ไปทำให้คนสมัยนี้ที่อายุสั้นมันพยายามที่จะทำตัวให้กลับไปเหมือนกับธรรมชาติโบราณผมคิดว่ามันต้องมีเหตุผลที่จะทำให้สุขภาพดีขึ้นได้เหมือนกันไม่ว่าเราจะใช้องค์ความรู้ไหนก็ต่างใช่ไหมครับทีนี้เสียว่าส่วนหนึ่งอย่างที่ว่าเนี่ยเรื่องนี้ผมศรัทธามากนะเรื่องกราวเนี่ยครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยมันก็มีวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์กับทางชีวะเขาก็ศึกษาร่วมกันเยอะในเรื่องของไอ้ลิโดแมกเนติกเรดิเอชันพวกสเปกตรัมของแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นสัญญาณต่างๆที่มันทะลวงผ่านร่างกายเราตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้เกิดอนุมูลอิสระแบบฟรีๆเลยแบบเราไม่ต้องทำอะไรเราอยู่เฉยๆคลื่นแต่ละคลื่นวิ่งทะลุผ่านร่างกายเราตลอดเวลาเนี่ยก็เกิดอนุมูลอิสระขึ้นเรื่อยๆทีนี้อนุมูลอิสระที่เกิดจากคลื่นพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยในทางวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษาเนี่ยเขาก็พบว่ามันจะเพิ่มมันจะทำให้ร่างกายเราเสียสมดุลโดยการเพิ่มประจุโปรตอนในร่างกายเนี่ยคั่งมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะกราวออกไปได้เนี่ยโปรตอนที่คั่งอยู่ในร่างกายเนี่ยจะไปรบกวนต่อมไร้ท่อจะไปรบกวนการพ
ผลิตเอนไซม์การสังเคราะห์โปรตีนทุกอย่างเลยจึงทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วแบบเสื่อมแบบไม่รู้ตัวคนสมัยนี้ก็คือป่วยกันเยอะมากแต่ก็ไม่รู้หาต้นสายปลายเหตุไม่ถูกรู้แต่วันนี้ฉันป่วยแล้วฉันไม่แข็งแรงแล้วฉันเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้ส่วนหนึ่งพี่หนึ่งว่าเกี่ยวไหมว่าไอการสะสมพวกเนี้ยพลังงานทางฟิสิกส์ที่เข้าไปกระทำกับร่างกายแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยกับการที่เราไม่ได้ไปคอนเน็กกับธรรมชาติไปโดนไปถ่ายพลังงานส่วนเกินอย่างเช่นโปรตอนเอาอิเล็กตรอนจากพื้นดินมาล้างก็ว่ากันว่าพื้นดินเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนอยู่สูงมากแค่เราไปสัมผัสมันใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าแสงแดดหรือว่าการดื่มน้ําที่มีคุณภาพอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะล้างไอ้พลังงานที่มันเกินตรงเนี้ยโดยที่เราเลี่ยงไม่ออกเพราะมันเข้าร่างกายเราทุกวันตลอดเวลาครับก็เลยทําให้เราเสื่อมไปเรื่อยๆในส่วนตรงเนี้ยพี่หนึ่งว่าเป็นไปได้แค่ไหนที่คนในโลกยุคนี้ร่างกายอ่อนแอไปเรื่อยๆเพราะมันไม่สัมผัสกับสิ่งพื้นดินกับสิ่งนี้เลยไม่ได้คอนเน็กกับธรรมชาติเลยเป็นไปได้ไหมครับคือตั้งแต่เกิดเนาะถ้าเปรียบเทียบว่าคนเราตั้งแต่เกิดมานี่บางคนนี่อาจจะไม่เคยโดนแบบพื้นดินเลยเนาะเพราะว่ามันต้องมีการใส่รองเท้ากลัวเชื้อโรคกลัวนู่นกลัวนี่อะไรเงี้ยครับแสงแดดก็ไม่โดนเดี๋ยวจะเป็น UV ไปทำลายเป็นมะเร็งผิวหนังก็ว่ากันไปช่วยอธิบายหน่อยครับมันเอางี้ดีกว่าคือถ้าให้มันอธิบายได้สองมุมเลยนะมุมนึงก็คือในแง่ของ instinct หมายถึงว่าเวลาเราทำแล้วเรารู้สึกดีอธิบายมุมนั้นก็ได้ไม่ต้องมีวิทยาศาสตร์อะไรเลยเหมือนกับถ้าบอกว่าเฮ้ยสิงโตอ่ะในแอฟริกามันเกิดมามันก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแล้วมันก็ไปล่าสัตว์แล้วมันก็กินอะไรของมันไปก็สุขภาพดีหรือไม่ง่ายๆเลยหมาที่บ้านคุณเวลามันป่วยอ่ะมันต้องไปกินหญ้าให้มันสำรอกมาถามว่าหมอบอกไอ้หมาตัวนั้นเหรอหมอมันเคยไปหาหมอป่ะหมามันแบบมีหมอส่วนตัวที่บอกเฮ้ยมันไม่มีใช่ไหมหรือว่าเราบอกไหมที่หมานี่เราจะไปรู้ได้เฮ้ยมึงไม่สบายต้องไปกินหญ้าเนี่ยมันเป็นอะไร instinct คือเป็นธรรมชาติของสัญชาตญาณใช่แต่คนเนี่ยมันคิดเยอะมันชอบคิดเยอะไงง่ายๆเลยคุณไปทะเลอ่ะคุณไปยืนเอาถอดรองเท้าแล้วก็อยู่ริมชายหาดโดนแสงแดดครับเช้ารู้สึกดีไหมแต่คนเนี่ยไปรู้สึกมันรู้สึกดีแต่มันไปคิดว่าเฮ้ยตอนเนี้ยกำลังลาพักร้อนอยู่ไม่ได้อยู่ฟังนายบ่นหรืออะไรเงี้ยคือมันไปคิดเยอะไงแต่จริงไม่ได้หรอกคุณน่ะคอนเน็กต์อยู่กับโลกนะอยู่กับแมกเนติกเอิร์ธนะครับแมกเนติกเอิร์ธซึ่งถ้าเอาวิทยาศาสตร์ก็คือแมกเนติกเอิร์ธก็คือคลื่นพลังไฟสนามพลังแม่เหล็กของโลกอ่ะมันอยู่ที่ 7.83 เฮิร์ตซึ่ง 7.83 เฮิร์ตก็เป็นสัญญาณที่เท่ากับเค้าเรียกว่าอัลฟาเวฟในสมองคนสมองเรา 7.83 เฮิร์ตเหมือนกันเพราะนั้นมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรแปลกประหลาดก็คือคุณไปยืนอยู่ในที่มันมีการส่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าที่ตรงกันคุณก็เลยรู้สึกดีจบไหมครับอันนี้เอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไปคิดเยอะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยเป็นเรื่องอื่นไปแล้วกับอีกอันหนึ่งถ้าเอาวิทยาศาสตร์จริงๆนะอย่าง 7.83 เฮิร์ตอธิบายไปแล้วเขาเรียกว่าชูแมนเรเนซองส์ไปเสิร์ชดูก็ได้ชูแมนเรเนซองส์ครับทำไมต้อง 7.83 เฮิร์ตนะถ้าเธอจะเอาพูดถึงเรื่องอิเล็กตรอนที่ทำงานเกี่ยวกับร่างกายคนเราเอาในมุมไมโตคอนเดรียอย่างเดียวก็ตอบได้หมดแล้วอะว่าทำไมพวกอุปกรณ์สื่อสารมือถือหน้าจอแสงเทียมมันถึงมาทำลายโตคอนเดรียคุณทำไมถ้าเกิดคุณมีโปรตอนในร่างกายมากกว่าอิเล็กตรอนแล้วคุณจะทำให้คุณเป็นโรคอ้วนอย่างเงี้ยมันทำอธิบายหมดนะครับอย่างยกอย่างเช่นสมมติว่าอิเล็กตรอนมันวิ่งผ่านไปในระนาบนี้นะจากไซโตโครมคอมเพล็กซ์หนึ่งสองสามสี่นะครับเวลามันวิ่งผ่านแนวนี้เนี่ยสิ่งที่มันเวลามันผ่านโปรตีนแต่ละอันเนี่ยโปรตีนมันจะมีโปรตอนแท็บอยู่ที่บอกคือมันจะเก็บพลังงานของแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับว่าแท่งนั้นเนี่ยมันสัมพันธ์กับ
แสงในฟรีเควนซีไหนอย่างเช่นแท่งแรกเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับแสง UV เพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนที่จะผ่านแท่งแรกเนี่ยก็ต้องเป็นอาหารที่รับแสง UV เยอะๆก็คือคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตมันจะถูกรับอิเล็กตรอนไปอยู่กับเขาเรียกว่า NAD+ นะซึ่งเวลา NAD+ เนี่ยมันรับอิเล็กตรอนจากคาร์โบไฮเดรตมันก็จะแปะมันก็จะเป็นอยู่ในออกซิไดซ์ฟอร์มเขาเรียก NADH นะซึ่ง NADH จะไปปล่อยอิเล็กตรอนที่ไซโตโครม1เท่านั้นนะครับไซโตโครม2เป็น FADH2 ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอิเล็กตรอนจากไขมันครับจะถูกกระตุ้นด้วยแสงสีแดงคือ IR อย่างเงี้ยแล้วเวลามันถูกกระตุ้นปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผ่านอีกตัวหนึ่งก็คือไฮโดรเจนนะครับตัวย่อมันคือ H บวกนะขึ้นไปอยู่ในอินเตอร์เมมเบรนทั้งข้างนอกเพราะนั้นเวลามีอิเล็กตรอนมามีกระแสไฮโดรเจนที่เป็นบวกตัดผ่านกันเป็นมุม90องศาเนี่ย4ครั้งเนี่ยสีที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันก็จะเกิดถ้าในทางไฟฟ้าฟิสิกส์ก็คือมันจะเกิดแมกเนติกฟิลด์ถูกไหมแมกเนติกฟิลด์ถ้าเกิดไมโตคอนเดรียคุณโดนกวนด้วยคลื่นแม่เหล็กที่ไม่ได้สัมพันธ์กับการทำงานเนี่ยการส่งผ่านอิเล็กตรอนในแต่ละขั้นของคุณนะจะไม่สมบูรณ์พอไม่สมบูรณ์เกิดอะไรขึ้นก็อ้วนอีกมันกลับถ้าพูดเรื่องโรคอ้วนอย่างเดียวนะถ้าพูดเรื่องโรคหรือโรคหัวใจโรคมะเร็งพวกนี้มาได้หมดเลยฉะนั้นอธิบายในมุมของไฟฟ้ากำลังฟิสิกส์หรือว่าเซมิคอนดักเตอร์ก็ได้เขาก็จะมองไมโตโคอนเดรียเป็นเซมิคอนดักเตอร์ชนิดหนึ่งเหมือนกันมันจะมีโอ้ถ้าว่า 7.8 เฮิรตซ์นี่คือมันเป็นคลื่นที่ห่างๆนะพี่หนึ่งแต่ว่าไอ้คลื่นที่มันวิ่งใช้กันทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหแบบปุ๊บๆๆขี่ยิบอ่ะคือเป็นพันอย่างเงี้ยนั้นเรียกว่าเป็นคลื่นเบสิกของโลกคือโลกเราพยายามที่จะเมนเทนครับแต่ในร่างกายเราก็จะมีคล็อกนะครับเขาเรียกว่านาฬิกาประจำเซลล์อ่ะเป็นคล็อกคล้ายๆกับก็คอมพิวเตอร์เนี่ยคุณใช้แพนเทียมสมัยนี้ก็ประมาณสปีด 3.0 กิกะเฮิรตซ์อะไรเงี้ยนะเขาเรียกว่าสปีดของ CPU ครับซึ่งคล็อกสปีดของ CPU ก็อยู่ในตัวคนเหมือนกันมันก็จะมีอยู่ในดวงตาเราซึ่งจะเป็นมัสเตอร์คล็อกเลยในการที่จะควบคุมคล็อกของอวัยวะอื่นๆในร่างกายเหมือนกันซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าใช้ศัพท์ว่าออสคิเลตในสปีดที่แตกต่างนะในดวงตาจะมีสปีดที่เร็วที่สุดส่วนเซลล์อื่นๆก็จะสปีดช้ากว่านิดนึงนะครับอธิบายง่ายๆคล้ายๆกับอุปกรณ์GPS หรือ Garmin ใครที่เป็นนักวิ่งนะมี Garmin ใช่ไหมครับสามารถที่จะ track location ได้เขาบอกว่าคล็อกอยู่ในอุปกรณ์พวกนี้จะวิ่งช้ากว่าคล็อกที่อยู่บนดาวเทียม38นาโนเซคันด์ครับถ้าสมมติว่าคล็อกมันไม่ข้างบนมันไม่ได้วิ่งเร็วกว่าคล็อกข้างล่างนะถ้าเราอยู่พักขนงเนี่ยเวลาดู GPS จะกลายว่าเราไปโผล่อยู่ชลบุรีเลยไปนู่นแล้วใช่เพราะว่าคล็อกข้างบนมันต้องวิ่งเร็วกว่าคล็อกข้างล่างไงมันถึงจะส่งสัญญาณลงมาได้เพราะว่ามันมีเรื่องของ gravitational lensing นะเวลามันคล็อกมันวิ่งลงมาไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงนี่มันจะโดนภาคเขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้มันโค้งนะครับตอนนั้นเขาจะเผื่อไว้เหมือนกันคล็อกในร่างกายคนเรามันก็จะในลูกตาเราเนี่ยสำคัญสุดนะที่รับแสงแดดเนี่ยนะครับเพราะว่าในเซลล์ดวงตาเนี่ยเป็นเซลล์ที่กลุ่มเซลล์ที่มีไมโตคอนเดรียแบบมหาศาลหนาแน่นกว่าหลายๆอวัยวะในร่างกายเราเนาะครับจุดที่รับแสงแดดนะครับอันนี้ถ้าเราพูดแต่เรื่องแดดนะคนเราเนี่ยจะรับที่ดวงตาอันดับแรกครับอันดับที่2คือผิวหนังสกินครับผมอันดับที่3ก็คือกัดก็คือว่าในลำไส้แล้วก็อันดับ4ก็คือในปอดเราก็จะมีเซปเตอร์ในรับการรับพวกนี้เหมือนกันดวงตาเนี่ยสำคัญ
เพราะว่าดวงตาคเรราับจะมีเขาเรียกว่า SCN นะเป็นมาสเตอร์คอนโทรลของคล็อกเลยเพราะนั้นตรงในดวงตาเนี่ยจะเป็นจุดที่อย่างที่อาชัยพูดอะถูกต้องก็คือเป็นจุดที่มีไมโตคอนเดรียหนาแน่นและที่สำคัญครนับะก็มี DHA เยอะที่สุดอยู่ในดวงกระตาอืครับม SCN ครับเพราะ DHA เนี่ยเป็นตัวที่กำหนดเรื่องของเวลานะครับถ้าครับสมมุติว่าเช่นเดียวกันเหมือนอุปกรณ์ที่พูดเมื่อกี้ถ้าตัว SCN คล็อกเราในดวงตาเนี่ยมันไม่ได้วิ่งในสปีดที่ถูกต้องเนี่ยเวลามันไปสั่งครับไมโตคอนเดรียทั้งร่างกายเนี่ยมันก็จะสั่งไม่ได้ก็เหมือนกับอยู่พระโขนงนเนาี่ฬยิเป็กนาโขเทนียนเนาะคือดถา้วาเเกทิีดยมข้างบนเนี่ยคือจูนบวกลบไม่ดีข้างล่างเลยเพี้ยนมันเพี้ยนหมดเลยคราวนี้เอในอทางครแัพบทย์เขาเรียกอาการนั้นที่เพี้ยนพวกนี้ว่าอินฟลามเมชันนั่นคือการอักเสบเพราะฉะนั้นถ้านาฬิกาในตาคุณเนี่ยเพี้ยนกับร่างกายคุณเนี่ยคุณก็จะเกิดการอักเสบในเซลล์ต่างๆตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นโรคร้ายที่เราเป็นกันทุกวันนี้แหละขึ้นอยู่กับว่าคุณไปเจอจุดไหนถ้าไปเป็นอักเสบในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับนูโรหรือสมองก็คุณอาจจะเป็น MS ครักบ็ได้ PCOS ก็ได้นะครับถ้าเกิดไปเสื่อมในเรื่องของเซลล์มะเร็งอย่างเงี้ยคุณก็เป็นมะเร็งครับเสื่อมในเรอื่ืองขมองการรับรู้พวกเลปตันรีสิสแทนต์อย่างเงี้ยคุณก็เป็นโรคอ้วนครัเบป็นโรคเนี่ยมันก็จะเป็นได้หลอายืมพอฟังมาตรงนี้มันก็ทำให้ผมนึกถึงเรื่องหนึ่งที่มันเป็นทางธรรมชาติบำบัดนะครับก็คือมีโรคอยู่โรคหนึ่งก็คือโรคของหัวใจเต้นผิดจังหวะระบบสั่งการไฟฟ้าหัวใจเนี่ยทำงานผิดผิดจังหวะแล้วเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ในทางการแพทย์จะก้าวหน้าแค่ไหนก็รักษาไม่ได้แต่ปรากฏว่าตอนนี้ก็มีกลุ่มที่หายจากโรคเหล่านี้โดยการที่บอกต่อกันในสายธรรมชาติบำบัดก็คือไปโดนแสงแดดไปตากแดดใช่พอไปตากแดดแล้วบอกว่าเคยรักษามายาวนานเป็น10 ปีที่ไม่หายเนี่ยพอไปตากแดดแล้วปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่ยอมรักษาโดยวิธีเนี้ยมันหายแทบทั้งหมดอย่างรวดเร็วทีนี้ตรงนี้เนี่ยอาจจะเกี่ยวโยงได้ไหมพี่หนึ่งว่าถ้าส่วนของนี่แหละในดวงตาของเราเนี่ยการสั่งตรงนี้ลงไปน่าจะมีผลต่อการทำให้หัวใจเราไม่สามารถที่จะทำงานตามแม่นยำตามที่ควรจะเป็นแล้วครัพบอเวลาที่ได้รับแสงแดดแล้วมันอาจจะเป็นคำอธิบายได้ไหมว่าเออมันก็งงอยู่เท่านั้นแหละก็คือคุณไปรักษามาทั่วประเทศทั่วโลกแล้วคุณไม่หายแต่พอคุณตากแดดแล้วคุณหายแต่คุณก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะหายด้วยสาเหตุอะไรแต่สุดท้ายคุณหายโรคนี้เป็นโรคที่เขาบอกอัศจรรย์กับแสงแดดในการรักษาโรคแบบนี้ครับก็ผมอืก็มรับรู้ข้อมูลตรงนี้มานะก็ต้องออกตัวว่คารเรับาไม่ใช่ผมมีเพื่อนที่เป็นโรคนี้ด้วยนะผคมรัมบีเพื่อนที่เป็นโรคนี้ด้วยแล้วผมก็แนะนําว่าก็ต้องตากแดดแต่ครับเนื่ผองมจากเราไม่ใช่หมออยู่ดีใครก็ไม่รู้บอกว่าคุณต้องตากแดดแล้วคุณจะหายผมก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าเขาจะไม่เชื่อผมนะแตใ่ช่แบบว่าคือไปมไัปนก็มาตมาามันเหมือนกับว่าคนที่เป็นโรคเนี้ยแล้วยอมใช้วิธีเนี้ยมันน้อยมากนะพี่หนึ่งแต่ว่ากับไอ้ส่วนน้อยตรงเนี้ยมันกลับเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะที่ยอมใครที่มันยอมหลุดเข้ามาใช้วิธีนี้มันมีโอกาสที่จะปรับสมดุลได้ขึ้นเยอะกว่าคืออย่างนี้มันก็มีความรู้เยอะแยะที่ผมพยายามที่จะศึกจะไปอ่านมันนะแล้วก็ไปฟังผู้ครเชัีบ่ยวชาญแล้วก็มาพูดต่อแต่ผมไม่ใช่หมอไม่ใช่ครอัะบไรผมก็ไม่ได้แต่ผมรู้ว่าเวลาเราโดนแดดมันจะมีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลายอย่างยกอย่างเช่นคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจอ่ะความดันสูงครแับบบเนี้ยคุณโดนแดดทําให้ความดันลดลงได้ถามว่าทําไมมันลดลงได้เพราะว่าเวลาคุณโดนแดดเนี่ยผิวหนังคุณน่ะจะดันเส้นเลือดขึ้นมาเพราะว่ามันต้องครักบารให้เกิดไนตริกออกไซด์ในอ่การะแสเวลามีไนตริกออกไซด์ในกระแสเลือดหลอดเลือดคุณก็จะนิ่มลงไม่แข็งตัวนะครับแล้วก็ครับทําฮาร์ทเรทคุณเนี่ยสามารถที่จะมีเขาเรียกฮาร์ทเรท availability ได้ก็คือสูงได้ตคร่ับำได้นะครับแล้วก็ครเสั้บนเลือดสามารถที่จะวิ่งได้เลือดมันจะวิ่งได้ดีขึ้นนะรู้อเปืล่าว่ามในเลือดเราคาปิทัลลี่อ่ะบางอันน่ะคาปิทัลลี่ก็คือเส้นเลือดเล็กๆอ่ะนะครับ
คครือับโมโกลบินเราอ่ะเม็ดเลือดแดงเราอ่ะยังมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าเส้นเลือดถามว่าเฮ้ยมันใหญ่กว่าแล้วมันผ่านไปได้ยังไงนี่แหละคือถ้าเกิดคุณมีแสงแดดมันก็ต้องขยายนะใช่มันก็มีขยายแล้วเอก็จอะมีเรื่องน้ําด้วยนะเรายังไม่คุยเรื่อคงรันบ้ําก็คือน้ําเนี่ยเป็นอะไรที่มันรักอิเล็กตรอนมากคนเราครเันีบ่ยมีน้ําอยู่ถ้าเทียบก็เรียกว่าเทียบเป็นโมเลกุลนะ99%ของมนุษย์อ่ะเป็นน้ํานะครับจำนวนโมเลกุลนะไม่ใช่แมสนะอันเนี้ยครับคือน้ำเนี่ยมันเป็นตัวนำพาอิเล็กตรอนและที่สำคัญเขาเรียกว่า exclusion zone ก็คือเป็นน้ำที่มีอิเล็กตรอนอยู่ในตัวมันเยอะมากซคึ่รงับพวกนี้อยู่ในเซลล์ที่เรียกว่าไมโตคอนเดรียคือถ้าในไมครโัตบคอนเดรียคุณไม่มีน้ำหรือดีไฮเดรตเนี่ยดีไฮเดรตคือน้ำมันหายไปนะครับครับไมโตคอนเดรียคุณก็จะทำงานไม่ได้อไมื่เป็นมคุณภาพเพราะไม่มีอิเล็กตรอนนะไม่สามาครถัจบะนำพาอิเล็กตรอนได้อันนี้มันก็กลับมาเรื่องเดิมอ้าวแล้วเขาเรียก easy water เนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้ยคัรงับไงมันอก็ืเกมิดขึ้นครไดั้บจากการที่น้ำมันโดนแสงแดดถามว่าเควรัลบามันโดนแสงแดดโดยเฉพาะแสง IR ครับมันโดนแสงแดดมันถึงจะสร้าง exclusion zone ขึ้นมาได้ในน้ำที่อยู่ในเซลล์มันถึงจะครับทำงานด้านงานได้ถ้าคุณไม่โดนเลยเนี่ยไม่โดนแสงอาทิตย์เลยอ่ะแล้วน้ำคุณมันก็ไม่เป็น exclusion zone มันก็ไม่สามารถนำพาอิเล็กตรอนได้ก็เป็น dead อื water มครับ dead water คือคุณดีไฮเดรตตัวเองนะมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละในอืมที่ผมศเึกษาเพราะว่าน้ำมันจะแบ่งในร่างกายเรามันจะแบ่งอยู่สองอย่างก็คือน้ำนอกเซลล์กับน้ำในเซลล์แต่ว่าน้ำในเซลล์เนี่ยก็คืออยู่ในโซนที่เรียกว่า exclusion zone ไปแล้วใช่ไหมครับใช่ก็คือเใปช็น่น้ำที่อุดมไปด้วยอิเล็กตรอนเป็นตัวไปขับเคลื่อนการปั่นพลังงานเพราะว่ามันโดนมันได้รับพลังงานของแสงอาทิตย์อันนี้ที่ผอมืพูดไปแล้วมก็คือว่าอ่ะถ้าสมมุติเราไม่โดนแดดแล้วสมมุติกลางคืนอย่างเงี้ยแล้วครับมันเกิดอิเล็กตรอนโซนได้ไงก็เพราะว่าเลือดเราอ่ะมีที่บอกอ่ะมีโปรตีนมันจะมีริงใช่ไหมที่เขาเรียกพวกครับตอนกลางวันที่มันโดนแดดมันก็จะเก็บแสง IR กับ UV ไว้ในเลือดพอตอนกลางคืนเรานอนเนี่ยมันก็จะผ่องมาใช้มันสามารถจะรับแบตเตอรี่ชาร์จใช่ไหมครับคือเก็บได้สะสมคไืดอ้เก็บไว้แล้วก็ไปใช้ได้ตอนที่ไม่มีอืมครับแล้วถ้ากลางวันเนี่ยมันมีแสงแล้วเราไปโดนมันเนี่ยอ่ะแสงมันก็มีคุณสมบัติหลายอย่างอย่างแสง UVB ที่สร้างวิตามินดีนะเคยพูดไปแล้วคือมันสามารถมันผ่านกระจกไม่ได้คนนึกว่าแบครบัไปบยืนข้างๆกระจกในออฟฟิศแอร์เย็นๆแล้วจะรับวิตามินดีอันนี้ผิดนะต้องโดนแดดตรงๆเพราะว่ามันเข้าไปในผิวได้แค่ในชั้นที่เป็นชั้นผิวหนังข้างนอกเขาเรียกว่าอะไรไอ้จำชื่อไม่ได้เข้าไปได้นิดเดียวแค่1มิลเท่านั้นเองส่วน UVA เนี่ยมันจะลงไปลึกกว่าประมาณ5มิลนะ5ครมิับลนั้น UVA ก็คือเลือดตอนที่เส้นเลือดเราถูกดันขึ้นมาตรงผิวหนังอ่ะมารับ UV ได้นะครับครับ IR เนี่ยทะลุตัวได้เลยเพราะนั้นแสง IR เนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันก็ไปบำรุงเซลล์ที่อยู่ในลึกๆข้างในของเราไม่ว่าจะเป็นกระเพาะเป็นตับ IR นี่คือมันเป็นสเปกตรัมที่เป็นสีแดงใช่ไหมครับใช่ครับเป็นอินฟราเรดเป็นอินฟราเรดอินฟราเรดไอตัวนี้คือให้ความร้อนใช่ครับคืออย่างพวกลำแสงพวกนี้เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอยู่แล้ว IR ก็ต้องใช้ครับผมจับความร้อนใช่ไหมหรือว่าถ้าอยากดู UV ต้องแว่นที่ดู UV ได้อะไรแบบนี้แต่ตาคนเราคนจะนึกว่าตาเนี่ยเอาไว้ดูอย่างเดียวเป็น eye camera คือเป็น CCTV อ่ะเป็นกล้องครับคนเราต้องมีกล้องติดรถใช่ไหมตาเราไม่ได้เป็นกล้องอย่างเดียวนะมันก็จะรับแสง UV แสง IR ด้วยแล้วมันมีเลเซอร์โดยเฉพาะเลยสำหรับรับ UV รับ IR เพื่อที่จะครับบอกให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนที่ถูกต้องเขาเรียกว่าเซอร์เคเดียนนะเป็นนาฬิกาชีวิตนะครับอย่างตอนเช้าเนี่ยตอนที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราเห็นแสงอาทิตย์เนี่ยมันจะมีคุณ
มันมีค่าอุณหภูมิแสงของแสงอาทิตย์อยู่ตอนเช้ามันจะคอยรู่ับที่ประมาณ1,800องศาเคลวินแล้วมันก็จอะ่าแรงครไัปบผมเรื่อยๆจนตครอันบเที่ยงความแรงของแสงอาทิตย์อยู่ที่ประมาณ3,500องศาเคลวินนะครัคบรับแต่เชื่อหรือไม่ว่าอุปกรณ์มือถือเราอ่ะหรือว่าเป็น 4K TV อะไรพวกนี้คยริั่งบใหม่เนี่ยเขาก็จะประกาศตัวเลยของผมนี่10,000องศาเคลวินคือแรงของแสงอาทิตย์4 เท่าอะครับครับนะทีนี้ถ้าเกิดเราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยแสงอ่อนๆตอนเช้าเนี่ยมันสามารถที่จะรีเจเนเรตก็คือสร้างนะสร้างฮอร์โมนอย่างเช่นเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยเป็นเขาเรียกฮอร์โมนออฟดาร์กเนสหมายถึงว่าเวลาคุณจะนอนเนี่ยแล้วคุณไม่มีเมลาโทนินเนี่ยคุณจะหลับไม่ได้หลับไม่สนิทครับนะคนครทับี่นอนไม่หลับกระสับกระส่ายคืนเพราะว่าคุณขาดเมลาโทนินเมลาโทนอิืนเนี่ยจะมถูกสร้างตอนเช้าตอนที่เราได้รับแสงแรกเข้ามาในลูกตาต้องเป็นแสงอทืี่มอยู่ประมาณ1,800องศาเคลวินนี่แหละแต่อถ้ืาเกิดคุณตื่นมมาจินตนาการคุณตื่นมานะเช้านี่แหละแต่อันดับแรกที่คุณเห็นคือมือถือคือคุณเอคารัแสบงอาทิตย์กลางวันมาส่องทันทีอ่ะครับมันจะส่งสัญญาณที่ผิดให้กับสมองกับลูกตาว่าเฮ้ยเที่ยงแล้วอไปืทำอย่มางอื่นนะเพราะเช้าเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ร่างกายมีคอร์ติซอลสูงที่สุดตอน7 โมงเช้าการสคร้รางับเมลาโทนินทำให้คอร์ติซอลของเราเนี่ยค่อยๆลดลงแล้วเราก็จะครับมีจิตใจที่แจ่มใสมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะคครรัับบซึ่งเมลอาืโทนินมจะถูกสร้างตอนเช้าแต่มันจะไปถูกแอคทีเวตมาใช้ตอนเย็นหรือตอนที่แสงหมดแล้วอ่ะแสงคลืงอสร้างเซโรโทนินขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็แอคทีเวตไปเป็นเมลาโทนินใช่ครับคืออันนี้มันอาจจะข้ามสเต็ปแต่จริงๆมันจะมีรีเซพเตอร์ในตาเขาเรียกว่าเมลานอปซินเนีค่รยับเป็นตัว UV ตอนเช้า UVA ที่จะไปสร้าองืเมลาโทมนินตอนหลับคือมันจะมีอโปืรเซสของมมันแต่นี่คือเล่าครับโผดยมย่อๆว่าถ้าเกิดคุณคไมร่ับรับแสงเช้าแล้วคุณแบบตื่นมาคุณดูมือถือเลยเนี่ยมันก็จะสกอิืปมอันนั้นไปเลยเพราะนั้นคนที่นอนไม่หลับเนี่ยผมก็จะบอกว่าเช้ามาอย่ามองมือถือคืออืมตื่นมาสัก2 ชั่วโมงแล้วค่อยเปิดดูไม่ตายหรอกเช็คอีเมลหรืออืมเฟซอะไรเงี้ยผมก็ตอนนี้ผมกอ็ืพยายามมทำตัวอย่างนั้นอยู่นะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้หรอกผมก็ตื่นมาก็อันดับแรกก็ดู Facebook ก่อนเลยอืมเป็นรายละเอียดที่ใหม่แล้วก็ต้องเอามาทดลองพิสูจน์กันเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดเนาะครับมันคือก่อนหน้านี้2-3 ชั่วอายุคนที่แล้วมันไม่มีของพวกนี้มันก็เลยไม่มีภาวะแบบนี้แต่ปัจจุบันนี้คืออะไรก็ไม่รู้มันเต็มไปหมดเลยแล้วเราจับต้นชนปลายไม่ได้สักอย่างคือตอนนี้อย่างน้อยถ้ามันมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเนี่ยแล้วก็พอจะอธิบายแนวทางว่ามันเป็นอย่างนี้นะมันก็น่าสนใจที่จะลองทําเพราะในคนที่มีปัญหาอยู่เพราะนั้นคุณก็จะอยู่อย่างคุณก็จะหาอะไรแล้วสุดท้ายก็ไปกินยานอนหลับไปอะไรคือออกทะเลไปเลยแล้ใวชก็่คือไม่สามารถที่จะกลับมาสู่ความเป็นธรรมชาติจริงๆของมนุษย์ได้นะครับต้องผบมอกก็วเล่ายถ้มาองเกิวด่าโอ้อันนี้มันเป็นรายละเอียดที่มองข้ามไม่ได้เป็นเรื่องที่ทุกวันนี้เก็ดเล็กเก็ดน้อยอะไรที่มันเป็นความรู้ต้องรีบเอามาทดสอบเอามาเรียนรู้เอามาทดลองว่ามันช่วยเราได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับครับก็วันนี้ก็ไม่ได้คิดว่าผมจะอธิบายอะไรได้แบบลงลึกละเอียดทุกอย่างนะแล้วผมก็ไม่ได้มีความรู้พอที่จะเข้าใจมันหมดนะแต่ผมก็แค่อยากจะ แชครื์ใไหม้่ต้องหมดหรอครับแค่ส่วนที่แบบที่หนึ่งอธิบายมาเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันยากมากนะครับขนาดผมนั่งฟังนี่คือผมใช้สมาธิเยอะมากถามว่าจะ100%ไม่มีคำว่า100%คือพูดง่ายว่าคือยังต้องไปตกผลึกอีกเยอะนะยังต้องไปศึกษาต่ออีกหลายเรื่องอีกเยอะเลยในรายละเอียดวันนี้จริงรายละเอียดวันนี้เยอะมากนะครับโอ้ยถ้ามาผกมว่าใครที่แบบไม่มีพื้นฐานหรือว่าความรู้เบื้องต้นทางด้านพวกเนี้ยความรู้วิทยาศาสตร์พวกเนี้ยยากเลยแหละครับยากครับต้องเรียนเลยว่าไอ้ที่มาสนใจเพราะว่ามันจริงๆมันคล้ายเรื่องคีโตเจนิกแหละตอนที่ครับผมทํามาคุยเรื่องคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ไม่มีใครทําเลยในเมืองไทยแล้วก็ไม่เคยมีใครพูดเรื่องกินไขมันแล้วจะผอมนะ
ซึ่งครับข้อมูลมันก็เยอะแยะมากมายในอินเทอร์เน็ตนะครับก็มาศึกษาครัแลบ้วลองมาเห็นก็มันก็ได้ผลนะซึ่งก็ต้องบอกว่าพอศึกษาไปเรื่อยๆอ่ะคือคนเราไม่ควรหยุดอยู่กับที่พอคนเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยมันต่อยอดไงเรื่องต่างๆที่พูดให้ฟังวันนี้จริงๆไม่ได้เราไม่ได้พูดเรื่องอาหารเลยนะคือน้อยมากอ่ะตอนนี้มองทุกอย่างเป็นโฟตอนเป็นโปรตอนเป็นอิเล็กตรอนหมดแล้วอ่ะเป็นเป็นพลังงานละเอียดที่สุดใช่เป็นละเอียดที่สุดคือถ้าเกิดคุณเข้าใจเรื่องพวกนี้คุณสามารถใช้ชีวิตของคุณได้อย่างดีแล้วสามารถที่จะให้ครอบครัวคุณมีชีวิตอยู่ได้อย่างดีโดยปราศจากโรคด้วยนะก็เป็นอันนึงที่แบบผมพยายามที่จะศึกษาให้มันลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็พยายามแชร์นะซึ่งอย่างที่บอกว่าผมจะไม่ค่อยแชร์อะไรเพราะว่าการศึกษาผมยังไม่จบสิ้นนะแล้วก็อยากจะแชร์อะไรที่แบบข้อมูลที่แบบมั่วๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็แต่คนที่เป็นอยู่ในเพจก็จะเห็นว่าผมมีกิจกรรมพวกนี้ผมทำอะไรที่ผิดแปลกจากชาวบ้านเขานิดนึงนะแต่ผมก็จะบอกเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยว่าทำไมผมทำครับก็ถ้าพูดกันตรงๆอ่ะผมว่าคนก็ไม่ค่อยชอบฟังหรอกเพราะว่าเรื่องยากนะผมเลยบอกว่าผมก็ไม่ได้วันนี้ถือว่าเป็นต้องขอบคุณอาชัยด้วยแหละที่ให้ผมได้มาปลดปล่อยนะเพราะว่าในหัวผมเยอะมากแล้วผมก็อยากอ่านนะก็แต่เวลาพูดคนเดียวอ่ะบางทีมันยากเหมือนกันในการที่นะครับก็ดีใจนะคือวันนี้ครับมันเป็นส่วนที่เป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าในคำอธิบายก็คือเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นแหละเป็นการทำยังไงก็ได้ให้สุขภาพดีซึ่งแล้วในส่วนที่พี่หนึ่งมาแชร์เนี่ยมันเป็นการดูแลสุขภาพที่ถูกที่สุดฟรีที่สุดแล้วก็มันมีประสิทธิภาพมายาวนานแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันหายไปจากวิถีชีวิตคือตอนนี้พอมาสู่เจเนอเรชั่นใหม่พวกนี้คนอธิบายก็เป็นความรู้ในทางด้านทางฟิสิกส์ทางควอนตัมพวกนี้ก็จะอธิบายมาเป็นวิทยาศาสตร์ไปเลยอาชัยก็เลยว่าไม่สนใจอธิบายยังไงก็ได้จะมาในสายไหนก็ได้สุดท้ายถ้าเกิดว่าคำอธิบายนั้นเนี่ยมันเป็นหลักที่ไม่ไปขัดแย้งกับธรรมชาติแต่มันเป็นหลักการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติที่เป็นมาหลายชั่วเจเนอเรชันเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วนะครับทีนี้เสร็จพูดว่าครับผมจะใช้เวลานิดนึงแล้วกันคือผมว่าทำอะไรที่เป็น practical ให้ดูเนี่ยมันจะง่ายที่สุดครับผมจะโชว์นิดเดียวก็คือว่าในโทรศัพท์นะครับใน iPhone เนี่ยมันมีเซ็นเซอร์หลายตัวนะหนึ่งในนั้นเนี่ยมันสามารถจะวัดค่าของเขาเรียกว่า magnetic field ได้นะครับครับผมแม่เหล็กนะซึ่งธรรมดาเนี่ยไกลๆตรงเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณ30-40เป็นค่าปกตินะเวลาผมเข้าไปใกล้คอมพิวเตอร์เท่าไหร่เนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นป่ะครับอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะ80เนี่ยผมยกตัวอย่างอุปกรณ์บลูทูธแล้วกันผมมีเมาส์บลูทูธครับเมาส์บลูทูธอันนี้อยู่เมาส์บลูทูธเนี่ยถ้าเอามาอังกับโทรศัพท์นะเดี๋ยวผมขอจับดีๆก่อนจะเห็นว่าค่ามันขึ้นไปเป็นพันนะครับเป็นพันครับผมครับไอ้พวกเนี้ยมันกวนสัญญาณไมโทคอนเดรียเราเพราะนั้นถามว่าผมใช้ไหมผมก็ใช้แต่ผมไม่เอามืออังมันตลอดเวลานะอย่างคีย์บอร์ดในคอมผมอ่ะเนี่ยถ้าเกิดผมอังไว้เนี่ยก็ขึ้นเป็นพันเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับอันนี้คีย์บอร์ดเห็นเปล่าไม่รู้ก็เป็นพันเหมือนกันนะครับง่ายๆเมื่อก่อนเวลาผมไลฟ์เนี่ยผมจะใส่หูฟังอันนี้นะหูฟังอันนี้นะครับหูฟังอันนี้ก็เดี๋ยวหาจุดกันก็เป็นพันเหมือนกันไม่รู้อาชัยเห็นป่ะตัวเลขไหมเห็นครับเห็นตัวเลข800 900ขึ้นไปครับโอ้ไม่เดี๋ยวถ้าจุดของมันเดี๋ยวขออนุญาตหาจุดดีๆก่อน
ก็เป็นพันนะซคึ่รงับอันนี้เป็นเหตุผลว่าผมเลิกใช้ไอ้หูฟังอันนี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวก่อนไม่เจออันนี้เป็นพันเหมือนกันนะผครมับเลิกใช้ผมไม่อยากเอาไปเอามันมาอยู่ในหัวของผมอะตลอดเวลามันมีใช้ผลแน่นอนแหละมีทุกอย่างเลยเพราะอะไรก็ตามที่เป็นสนามพลังแม่เหล็กมันจะมากวนไอ้เจ็ดคจรุดับแปดสามที่อยู่ในหัวเรานะผมก็จคะรัหบันมาใช้หูฟังแบบที่เป็นเขาเรียกว่า Air Tube นะซึ่แงอร์ทูบ Airtube เนี่ยมันก็จะเป็นท่อพลาสติกอะแล้วตรงข้างบนก็เป็นพลาสติกหมดเลยครับตัวส่งสัญญาณที่ทำเป็นเสียงมันอยู่ข้างล่างนะครับครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีมันไม่เหมือนสปีกเกอร์หรือว่าลำโพงที่อยู่เพราะมันไม่มีแม่เหล็กมาอยู่ตรงนี้มันมาแค่ใชคล่ื่นเสียงคใชรับ่เพราะว่าไอ้พวกลำโพงพวกนี้สปีกเกอร์อ่ะมันจะมีขั้วเขาเรียกว่าขดลวดครับอยู่ใช่สร้าคงรับพลังไฟฟ้าขึ้นมาเยอะนะก็หันครมัาบใช้แบบแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อย่างเช่นคือเราต้องเรียนรู้ในการอยู่กับมันนะถามว่าเราจะไม่ใช้มือถคืรอับเลยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับอย่างถอ้าครับเมื่อก่อนเนี่ยผมวิ่งเนี่ยผมก็จะอันนี้คือ practical มากนะแชร์ให้ฟังครับเวลาผมวิ่งเนี่ยผมจะมีอาร์มแบนด์มีเวสต์แบนด์ก็คือเข็มขัดแล้วก็เอามือถือใส่ไว้ใช่ไหมอยากฟังเพลงครก็ับมีบลูทูธใส่หูแล้วก็วิ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ถ้าผมจะต้องจับมือถือแล้วใส่กับตัวผมจะกดมันเป็น Airplane Mode ไม่มีใครโทรหาผมได้แล้วมันจะไม่ส่งสัญญาณทั้งสิ้นถ้าผมอยากฟคัรงับเพลงเนี่ยผมจะโหลดมันมาเป็น MP3 ไว้ในเครื่องแล้วก็ครไมับ่ได้ฟังแบบจาก Wi-Fi หรือว่าจคารกับคลื่น GSM กันอย่างนั้นผมจะพกได้กับอืตัวมครัแบต่ถ้าผมจะใช้โทรศัพท์เนี่ยผมจะใช้บลูทูธไม่ใช่บลูทูธใช้หูฟังที่เป็น AirTube นี่แหละหรือไม่ก็เปิดสปีกเกอร์เลยครับเวลาเราเจอไอ้อุปกรณ์พวกนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คืออยู่ห่างจากมันแต่ยิ่งห่างยิ่งดีนะครับครับประมาณนี้คือแบบวิธีใช้ชีวิตอยู่กับมันนะครับถ้คาือดีเซที่ฟสุดให้มากที่สุดเนาะพี่ใช่ครับใช่ครับเซฟให้มากเซฟมากที่สุดพี่หนึ่งครับแล้วพี่หนึ่งเคยลองใช้ถ่านไหมว่าลดได้เท่าไหร่อันไหนนะฮะถ่านไอ้ถ่านหุงต้มอะครับถ่านดำๆอะแล้วเวลาเอามาไว้กับไอ้ตัวที่เราจะวัดเนี่ยเราเอาถ่านไว้ใกล้แล้วเราวัดใหม่เนี่ยมันจะลดลงไหมครับถ่านไฟฉายอะไรพวกนี้เหรอครับไม่ใช่ถ่านไฟฉายครับถ่านปิ้งย่างเลยฮะเคยลถอ่งานไหมปคิร้ังบไม่เคยครลับองครับไม่เคยลองโอ้อยากให้พี่หนึ่งลองคืออันนี้มันก็มีการเทสมันก็ฮิตกันอยู่พักหนึ่งแหละของกลุ่มคนแบบป้องกันตัวเองครับพวกนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นานาอะไรเงี้ยเขาจะมีเขาทําขายกันเลยนะคือปัจจุบันเนี้ยเวลาเผาถ่านอ่ะพี่หนึ่งถ้าเผาถ่านแบบพื้นบ้านธรรมดาโหลๆเนี่ยมันประมาณ600 องศาแต่ถ้าทําเตาที่ดีๆแบบที่คุณภาพดีๆแล้วควบคุมความร้อนได้มันขึ้นไปถึง1,000 องศาพอครเัผบาแล้วเนี่ยไม้เนี่ยโดยเฉพาะไม้ที่มาเผาเนี่ยเวลาทําตกพื้นมันจะดังเสียงเหมือนกระเบื้องถ่านนี่เวลาตกพื้นดังตุบแต่ว่าครถ้ัาบเกิดว่าถ่านที่เผาองศาสูงมันดังเกร้งเกร้งเลยทีนี้ถ่านพวกนี้เขาเรียกว่าถ่านกำมันนี้ถ่านกำมันเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษคือมันจะปล่อยรังสีออกมานะครับภายนอกเลยเขาเรียกว่าไฟน์ฟาเรดทคีรันบี้ไอ้รังสีตัวเนี้ยมันตัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเลยอ๋อทีนี้โอเคไอครัสบ่วนตรงเนี้ยในส่วนหนึ่งก็คือเขาก็ช่วงหนึ่งที่เขาทําวิจัยเรื่องพวกเนี้ยมันในเมืองนอกก็ทําแล้วเมืองไทยก็ทําเขาก็เอาไอ้ถ่านชนิดเนี้ยครับถ่านกำมันเนี่ยใส่ถุงพลาสติกที่เป็นถุงก๊อปถุงซิปอะไรเงี้ยครับใส่ไว้คในรับกระเป๋าหรือติดไว้กับตัวเองอ่ะครับมันจะมีพลังงานตัวเนี้ยออกมาเพื่อที่จะต้านกับไอ้รังสีตัวเนี้ยแล้วกคร็ับลดปริมาณลงทีนี้เมื่อก่อนมันไม่มีเครื่องวัดแบบนี้ไงพี่หนึ่งคือตอนนี้ถ้ามันมีเครื่องวัดแบบนี้เราจะพิสูจน์ได้ว่าไอ้ตัวนี้ช่วยเราได้จริงหรือเปล่าหรือว่าราคาคุยอันนี้ดีมากเลยนะนี่ถ้าผมมีตัววัดนี้จะลองเอาไอ้ตัวนี้มานี่ไงใช่ไหมครับนี่ไอ้นี้ก็เป็นควอนตัมใช่ไหมครับใช่ครับมันก็เป็นวิธีมันที่มันช่วยไหมพี่หนึ่ง
มันช่วยไหมเหรอคืออันนี้ผมมีอยู่สองอันนะครับอันหนึ่งเนี่คยรับเป็นหินลาวานะหิคนรับลาวาคุณสมบัติมันก็คือสามารถที่จะดีท็อกซ์ร่างกายเราได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้พวกรังสีอะไรที่ปกติอ่ะมันถูกกำจัดออกไปอันนี้คือเราก็อ่านจากคุณสมบัติแล้วก็ที่เมืองนอคกรเขับาก็ใช้ผมก็จะใช้ครับหินลาวาสีดำกับอีอกอืันหนึ่งเนี่มยเป็นจำชื่อไม่ได้อ่ะมันเป็นครทับี่นักกีฬาเขาใช้นะซึ่งอันคเรนีั้บยมันมีค่าสนามพลังสูงมากเลยนะสอาืมพันมกว่าแต่ว่าครข้ัอบดีมันคือว่ามันจะทำให้เลือดเราอ่ะสามารถที่จะโฟลว์ได้ดีขึ้นครับอก็ืเลยเอมามาก็เลยเอาเดีม๋ยาวใชเดี้๋ยวพี่หนึ่งลองวัดดูลองไปวัดกับไอตัววัดพลังงานของพี่หนึ่งว่ามันลดหรือเปล่าจากที่มันขึ้นเยอะๆเวลาเราเอาตัวนี้ไปประกบอ่ะใกอล๋อ้ไๆปอ่ะประกบใชไป่ครปัรบะเวกลาบเราวัดเครื่องมืออะไรแล้วก็เอาตัวนี้ไปไว้ใกล้ๆกับเครื่องมือนั้นอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดในตัวเดี่ยวๆของมันอะสูงนะไอตอัวืที่เป็มนแม่เหล็กอะครับตัวครับเป็นหินอะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่คไดรั้บนแีต่่ในว่าส่วนหนึ่งอย่างของผมเนี่ยผมใช้ไอเนี่ยคือไอ้นี้เนี่ยมันเป็นทองแดงครับแล้วผมก็เกี่ยวมันเชื่อมมันกับลวดเป็นสายไฟแล้วผมก็เอาไอ้สายไฟเนี้ยต่อออกไปนอกห้องแล้วผมก็ตอกไอ้แท่งสายลงสายดินอะลงไปในดินแล้วผมก็เอาเนี้ยเกี่ยวไว้กับที่นิ้วเท้าผมหรือบางทีเกี่ยวไว้กับมืออะไรเงี้ยครับเกี่ยวไว้อย่างเงี้ยเวลาที่มาปุ๊บเนี่ยคือเราจะให้มันวิ่งผ่านกราวลงไปทใีชน่ี้ไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยที่ผมตอกไว้อ่ะผมทําให้ชื้นมากเลยนะให้มันแบบถ่ายให้มันเร็วทีมันนีต้้องลงไวไอ้ตัวมเนีา้กยมันช่วยผมได้มากเลยตอนมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมนอนไม่หลับเลยแล้วก็ผมพยายามไปหาข้อมูลว่ามันเกี่ยวกับอะไรได้บ้างส่วนหนึ่งก็คือมีความรู้หนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าถ้าโปรตอนค้างในร่างกายมากๆมีผลต่อการสร้างเมลาโทนินหรืออะไรก็ตามผมก็เลยไอ้นี่แหละมาติดไว้ที่เท้าของผมตอนนอนนะครับอยู่ประมาณวันสองวันอาการนั้นก็ค่อยหายไปเหมือนกับเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้นี่มันก็ไม่แน่นะมันอาจจะมีผลใชน่ะมัในชท่ำให้ปรับสภาพได้อะไรเงี้ยครับมีผลมากครับคือเป็ไนอ้กราวใช่ไหมฮะดาวนิ่งเบสเนี่ยผมก็หาอยู่นะเดี๋ยวคุณอาชัยทำให้ผมอันเดียวผมก็อยากได้เหมือนกันที่ต่างประเทศมีครัขบายเป็นชุดก็คือเขาจะมีผ้าห่มให้แล้วผ้าห่มครับเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นคอนเนคเตอร์แบบเนี้ยถ้าเกิดในครบั้าบนคุณมีกราวครับเป็นปลั๊กสามตาเสียบเข้าไปในปลั๊กสอาืมมตาได้แต่ต้องมั่นอใ๋จอนะว่ากาวเรียบร้อยแล้อวย่ารั่วเข้ามาใช่ไหมครับรั่วเข้ามาใช่อันนั้นมันก็จะกรอาืวหรมือไมอ่ืมก็มีวิธีก็คือถ้าเกิดคุณไม่มีปลั๊กสามตาเขาจะมีสายยาวๆให้ซึ่งคุณเอาไปครับปักกับล่างแล้วก็ตอกลงเสาสายดินไว้เลยอืมประมคารณับสามอย่างน้อย3 ฟุตนะ3 ถึง 6 ฟุครตับลงดินครับแล้วก็ทำเป็นสายอืมลากขึ้นมาบนที่นอนนะบนที่บริเวครณับที่คุณอันเนี้ยครักบ็เป็นอีกหนึ่งกับเขทาีก็ททีนี้ไอ้ของผมตัวเนี้ยพี่หนึ่งมันหาง่ายมากไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวไว้ซื้อเวลาชุดเขาตอกไอ้สายดินน่ะไอ้ตัวนี้จะไว้ขันอยู่แล้วขันใส่ไก่แท่งทองแดงอ่ะที่ตอกลงไปอ่ะทีนี้เราก็ซื้อมา2 ตัวตัวหนึ่งก็อยู่กับตรงนั้นแล้วก็รัดติดกับสายไฟตัวนี้ขึ้นมาเราก็มาขโมดสายไฟใส่ไว้แล้วก็โดนเลยอันนี้มีขายทั่วไปใช่ไหมครับเดี๋ยวไปซื้อมามดีูขายทั่วไปพี่หนึ่งตามร้านวัสดุก่อสร้างโฮมโปรอะไรมีหมดแหละคือเวลาไปซื้ออ่ะไปซื้อทั้งสายไฟทั้งไอ้แท่นทองแดงเลยมันจะเอาไว้ตอกพวกนี้มันจะมีเมตรครึ่ง2 เมตรมีเราก็ไปตอกไว้เลยแล้วก็อาศัยว่าแบบต่อสายโยงมาแหละต่อสายโยงมาแล้วก็อาจจะเจาะรูอะไรให้ร้อยสายขึ้นมาได้ผมก็เอาเนี่ยไว้ในห้องครับเวลานั้นมาแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็มีผลช่วยนะเรารู้สึกดีนะพี่หนึ่งเวลาเรานั้นเนี่ยใช่เพราะยวิ่ง่าถ้าสมมติว่าตอนนอนน่ะทั้งคืนเลยอ่ะคือเราเหน็บไว้ตรงทางนิ้วเท้าเนี่ยคือผมรู้สึกว่าการทำเงี้ยมันทำให้รู้สึกได้ว่านอนหลับสนิทดีเพิ่มขึ้นเพราะว่าทุกวันเนี้ยพี่หนึ่งต่อให้บ้านเราอ่ะปิดเราเตอร์แล้วอ่ะแต่รอบบ้านอ่ะเราเตอร์เราก็ยังจับสัญญาณเขาได้อยู่นะใเชขา่ก็เปิดทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมใช่มันก็เลยเหมือนก็โอ้ยหลายบ้านคือเราคุมไม่ได้เราก็เลยสุดท้ายเราก็เอาขอกล่าวออกไปบ้างไม่นั้นมันมาค้างในร่างกายฉันเยอะอะไรเงี้ยครับ
ถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็หาอุปกรณ์พวกนี้แหละในการที่จะกราวตัวเองตอนนอนนะครับต้องบอกว่าตอนที่เราครับนอน7 ชั่วโมงเป็นเวลาที่ดีมากการที่เราจะต่อครับโลกวันนี้ผมก็อยากได้อุปกรณ์แบบนี้นะผมก็หาอยู่แต่มันแพงไงถ้าผมสั่งจากเมืองนอกมาเกือบหมื่นอุ้ยไม่ต้องไปสั่งครับ ไปซื้อ DIY บ้านเราเลยครับผมอย่างน้อยใช้แค่หลักการว่าการนำไฟอ่ะนำสัญญาณได้ดีเนี่ยผมก็คิดว่าเอ้สายไอ้สายไฟทองแดงยังไงก็นำได้ดีอยู่แล้ว พวกนี้เหลือเฟือนะครับผมใช้วิธีนอนข้างล่างผมนอนชั้นล่างนอนกับพื้นไม่ปูคือนอนกับอ๋อครับครับวันไหนที่ผมนอนข้างล่างเนี่ยผมจะหลับสนิทกว่านอนครับก็เป็นอะไรพิสูจน์กับตัวเองมาแล้วนะก็แต่ต่อไปอยากจะเอากราวขึ้นไปชั้น2เลยครับโยงสายขึ้นไปเลยครับใช่แล้วก็ปิดเราเตอร์ตอนนอนนะครับครับมีคิวจะปิดไฟทุกอันที่ไม่ได้ใช้เนี่ยยิ่งดีครับก็แบบเป็นอะไรที่ practical มากอย่าเสียบมือถือไว้ใกล้หัวถ้าเสียบเสียบไกลแล้วก็กลางคืนครับใครโทรไม่ได้นะเพราะผมเปิดเป็น Airplane Mode ครับโอ้ดีมากผมเลือกใช้ประมาณนี้ใช้ประมาณครับโอเคเนาะเดี๋ยววันนี้ก็โอ้ประมาณ1เกือบ2ชั่วโมงแล้ว1ชั่วโมง45นาทีวันนี้ก็ถือว่าได้สาระได้ความรู้อะไรมากนะครับแล้วก็ใหม่ๆอาชัยก็บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องใหม่ๆที่นะครับเราอย่ามองว่าโอ้ยมันไกลตัวหรืออะไรนะครับจริงๆแล้วมันเป็นคำอธิบายที่มีหลักของเหตุและผลอยู่อย่างที่พี่หนึ่งมานำเสนอตรงนี้นะครับเราก็ลองดูได้นะครับลองดูได้ซึ่งไม่มีอะไรมากมายเลยก็คือหลักๆเอาง่ายๆเลยแปลแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยคือถ้าเรามีเวลาโดนแสงแดดเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็มีเวลาให้เท้าเราเนี่ยนะครับหรือชิ้นส่วนในร่างกายเราไปสัมผัสกราวหรือพื้นดินให้มากขึ้นตรงเนี้ยก็จะมีส่วนช่วยละในการปรับสมดุลร่างกายของเราถูกต้องไหมครับอย่างนี้ถูกต้องจะต้นไม้ก็ได้นะเจอต้นไม้ในสวนที่จับมันอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไปนั่งกับสมมุติว่าอยู่ในพื้นที่ข้างนอกแล้วเราใส่ชุดทำงานเงี้ยแทนที่เราจะยืนเฉยใช่ไหมเราก็ไปนั่งกับโต๊ะม้าหินอย่างเงี้ยเพราะหินน้อยหินมันก็ถ่ายอิเล็กตรอนขึ้นมาแล้วเอามือไปจับมันอย่างเงี้ยมันก็ช่วยครับเอ๊ะพื้นปูนนี้ช่วยไหมครับพี่หนึ่งก็ช่วยครับคืออย่างน้อยมันปูนมันก็ติดอยู่กับพื้นโลกนะแต่ถามว่ามันเต็มแต่ถ้าพลาสติกนี่หมดสิทธิ์เลยหรือพรมอะไรพวกนี้หมดสิทธิ์เลยใช่ถ้าเป็นพื้นปูนปาเก้ไม้อะไรเงี้ยอาจจะยากนิดนึงมันอาจจะอ๋อครับมันไม่คอนดักทีฟอ่ะแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์เป็นวัสดุอะไรที่เป็นหินเป็นปูเนี่ยมันยังมีสิ่งที่ทำให้มันสื่อไฟฟ้าได้บ้างอ๋อวิ่งผ่านได้ครับครับกว่าทีนี้ในส่วนท้ายนี้ก็เดี๋ยวให้พี่หนึ่งช่วยฝากอะไรกับผู้ดูแลสุขภาพผู้อยากสนใจที่จะมีสุขภาพที่ดีครับมีหลักแนวคิดแนวปฏิบัติยังไงครับก็โอ้จริงๆอยากฝากอะไรอ่ะเหรอผมคิดว่าตอนเนี้ยอันนึงก็คือหลักการของการดูแลรักษาสุขภาพมันมีค่อนข้างเยอะนะครับอยากจะให้ทุกคนก็พยายามที่จะศึกษาทุกชนิดนะแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็ดูว่าอันไหนที่มันเหมาะกับเราแล้วก็เอามันทดลองใช้นะคือแต่ละคนมันก็จะอาจจะเหมาะกับแต่ละอย่างไม่เหมือนกันแต่หลักๆโดยรวมเรื่องธรรมชาติเนี่ยเหมือนกันอยู่แล้วนะแล้วก็พยายามอย่าว่ากันเองคือผมก็เห็นแบบคนหนึ่งกินแบบหนึ่งแต่คนกินแบบหนึ่งแล้วแบบทะเลาะกันอย่างเงี้ยผมว่าไร้สาระเอาเวลาไปทำอื่นดีกว่านะถ้าเกิดคุณคุณก็ทำไปแล้วก็บอกต่อคนอื่นนะแต่ว่าอย่าในมุมที่ตัวเองเกิดทิฏฐิว่าเห็นว่าตัวเองดีคือถ้าทิฏฐิมาปุ๊บเนี่ยมันจะจบเลยแต่ถ้าเกิดเราของความหวังดีแต่เขาครับเขา
าอาจจะมีความคิดอีกแบบก็ไม่เป็นไรอย่าไปเอาอคิดเอาไปเถียงหรือว่าทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะชนะอะไรเงี้ยก็คือให้อยู่กันในสังคมแบบนี้ดีกว่านะครับในการแชร์อะไรที่มีประโยชน์เข้าหากันก็ฝากอย่างนี้ดีกว่าครับจะกินอะไรครับมันนั้นแล้วแต่เลยเรื่องของคุณสิทธิของทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกนะครับใช่แต่ต้องศึกษาคืออย่าแบบอ่านแต่ Facebook อย่างเดียวเขาแชร์มาประโยคนึงก็เชื่ออะไรเงี้ยหรือเคยเห็นนะแชร์การศึกษาแบบมีการศึกษาสตัดดี้นู่นนี่นั่นเวลาไปเปิดดูจริงมี3บรรทัดอย่างเงี้ยคือเวลาจะศึกษาอะไรผมก็อยากจะให้ศึกษาแบบให้ลึกเลยบางสตัดดี้ผมไปอ่านอ่ะโอ้โหคืออ่านดูแล้วก็มีเหตุผลนะแต่พอไปดูเครดิตข้างล่างปรากฏว่าคนทำการศึกษานั่นคือบริษัทยายักษ์ใหญ่หรือบริษัทขาย น้ำโซดาขนาดยักษ์อะไรเงี้ยรู้แล้วว่า มันให้ท้ายกันแบบเนี้ยมันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะได้ข้อมูลในการที่จะตัดสินใจประมาณนี้ด้วยกันก็โอ้ครับให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่หนึ่งมากครับที่มาได้มาให้ความรู้นะครับในกลุ่มบนโซเชียลนี้นะครับแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะได้เจอกันอีกพบกันอีกนะครับเชิญมาให้ความรู้กันอีกนะครับแต่ก็เดี๋ยวต้องดูเรื่องของกระบวนการไลฟ์แล้วแม่ไม่รู้เป็นอะไรเนาะบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้อะไรเงี้ยยังต้องตามใช้ OBS ใช่ไหมครับตอนนี้ผมเริ่มหัดใช้ครับแต่ว่าคือตอนนี้ผมใช้จากโทรศัพท์แต่ถ้า OBS เนี่ยมันเชิญมันอย่างนี้ไม่ได้มั้งครับมันได้แบบได้สื่อของเราเองเนี่ยครับใช่ไหมครับมันต้องใช้ Skype แล้วก็เอามาประกอบล่างกันอ๋อต้องประกอบอีกทีใช่ไหมครับใช่ทำเป็นหน้าตาโอ้ตอนนี้ยังไม่มีฝีมือถึงขั้นไหนครับยังได้แค่เพิ่งหัดเริ่มที่จะแคปวิดีโอไว้ใช้เวลาบรรยายหรือว่าเราสามารถที่จะไลฟ์สดแล้วก็อาจจะดึงอะไรลงไปบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างไอ้ที่ผมใช้อันนี้ก็ดีนะแต่เดี๋ยวมันก็จะหมดสมาชิกแล้วผมต่อเป็นปีเนี่ยก็หลายตังค์ก็เสียดายไม่ได้ไปเดี๋ยวอาชัยอยากจัดเวทีให้โอ้ครับขอบคุณมากครับผมครับก็วันนี้ก็โอเคครับได้เวลาสมควรแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่หนึ่งมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเราก็มีโอกาสจะได้พบกันใหม่นะครับในสาระดีๆแบบนี้อีกนะครับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับ